กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นที่มีผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชคุณหลวงปู่สงฆ์อังเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสเดชพระเดชคุณพ่อครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรและพระเถรทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะที่ท่านกำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยวิทยุพุทธภูมิแล้วก็รับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาของชาวพุทธในคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้ดำริก็ทำมาตั้งแต่ต้นก็เป็นนานมาแล้วทำอยู่ทรทยันเกาะแล้วก็เลยมาเป็นสถานีของเราตั้งเป็นสถานีขึ้นแล้วก็ได้ทำของสภาที่นี่ก็10กว่าปีแล้วครับแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันวันนี้รายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมบริบูรณโนซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดแห่งวัดบรรพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดสังฆทานก็มีเมตจะได้เมตตามาตอบปัญหากับญาติโยมทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิจโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านใดสงสัยในการปฏิบัติหรือมีข้อสงสัยในเรื่องธรรมะข้อใดที่ได้ปฏิบัติและมีข้อสงสัยก็เชิญโทรเข้ามาสอบถามได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ฐานเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทและตอนนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยครับการทำทานขอครับก็เจริญสุขญาติโยมก็วันนี้ก็มาพบกันในสัปดาห์วันเสาร์สุดท้ายนะปิดท้ายสุดท้ายด้วยต้นสุดท้ายสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับผมก็ติดตามกันในเรื่องรายการธรรมะสว่างใจก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจแตกฉานขึ้นอีกไม่ใช่ว่าประเภทที่ว่ารู้มากยากนานคำโบราณท่านพาสิทธิ์ความรู้ตัวผู้มิตรมากกว่าตัวไปไม่รอดอันก็คงไม่ใช่นะบางทีเราได้รู้หรือว่าได้เข้าใจคือในการได้ยินได้ฟังนะอันนั้นก็ฟังให้มากๆแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆสำคัญนะฟังมากแล้วก็ปฏิบัติมากมันก็ไม่เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในเรื่องของธรรมะมีญาติโยมพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่ก็ขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่เจริญพรโยมฮัลโหลเจริญพรพูดได้เลยฮะฮัลโหลเจริญพรได้ยินแล้วจ้าโยมได้ยินแล้วจ้าโยมดอกไม้ประเสริฐเสียงมาจากเชียงรายจ้าอ้าวมีอะไรจะถามเอ่ยโยมจะขอถามได้ว่าเวลาเขาเอาเงินลงไปไม่ใช่นี่จะให้เราทำยังไงให้เราอะไรปวดแช่งหรือยังไงเนี่ยขอถามแค่เพียงนะตอนเราบอกให้จัดแก้เอายังไงเอาทวนคำถามสักหน่อยเขาเอาเงินเรามาแล้วแล้วก็ไม่ให้แล้วเราจะทำยังไงเขาเอาเงินเรามาแล้วครับหมายถึงว่ายืมเงินไปนะครับเขายืมเงินเราคืนครับผมเขายืมเงินเราไปแต่ก็ไม่ให้ถือว่าเป็นกรรมเก่าว่าที่เคยยืมมาชาติปังโกนะไม่ได้ใช้เขาอะเขาอาจจะเพิ่มต้นเพิ่มดอกก็ไปอีกเห็นไหมก็ชดใช้เข้าไปเลยจะได้หมดเป็นโหติกรรมคนเราเนี่ยถ้าไม่มีกรรมที่ว่าไปล่วงเกินกันโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นก็ไม่มาถึงเราใช่ครับทีนี้มีแสดงว่ามีกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นกรรมที่เกื้อกูลกรรมที่จะต้องมาอะไรฮะทวงหนี้ทวงคืนอะไรประเภทนั้นมันก็มีอยู่นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นโยมถ้าฟังรายการดูรายการอยู่บ่อยๆที่ครูบาอาจารย์มาบรรยายแล้วก็เอาเรื่องของชาดกมาเล่าให้ฟังเรื่องบุพกรรมของแม้แต่พระอริยะบุคคลเห็นไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยะสาวกจะเป็นพระหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามก็มีเวรมีกรรมฮะที่ต้องชดเชยชดใช้บางครั้งนี่แม้แต่
คนเป็นลูกๆหลานๆเราบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันก็มาถามทีเฮ้ยลูกนี่ยืมตังค์ไปแล้วเอ๊ะอาจารย์ทำไมเขาไม่ใช้เราเลยเนี่ยยืมแล้วหายยืมแล้วหายอะฮะที่เราให้ไปนี่ไม่ได้คืนแต่บางทีเราไปยืมเขาบ้างนี่ทวงเช้าทวงเย็นเลยเมื่อไรแม่พ่อจะให้สักทีอะไรเงี้ยเห็นไหมเออมันกลับตลับปัดกันไม่อย่างนั้นเห็นไหมแต่ว่าจะพอยืมจากพ่อจากแม่ไปทำเป็นลืมเห็นไหมทวงก็ไม่คืนไม่ให้อะไรเงี้ยเห็นไหมท่านนี้บางคนพ่อแม่ก็มาบ่นมาบอกอาจารย์เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นบอกว่านั่นนะเป็นลูกกรรมลูกเวรของเราถึงมีในอดีตชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นมาอย่างนั้นเป็นเรื่องปุพพกรรมก็อย่าไปถือโทษถือโกรธเลยเนาะเรื่องนี้ผมก็เคยเจอครับมันก็เป็นปัญหาทำใจไม่ได้เหมือนกันเราไม่รู้ว่ากรรมเราทำมาเมื่อไหร่ชาตินี้เราไม่ทำเนี่ยคืออย่างนี้นะครับแล้วก็ทำไมมาให้ตอนลำบากมาเอาเนี่ยเราเสียใจนะก็ทำให้เรารู้สึกแค้นนะรู้สึกโกรธที่สุดแล้วมันก็ตันทำให้เราทุกข์มากที่สุดผมก็อ่ะสงสัยเป็นกรรมมันใช้นี่เข้าไปถ้าเราตัดใจได้เราเป็นถูกไหมก็ลอยเลยครับจิตเบาขึ้นมาตัดใจได้ก็ลอยก็ถูกต้องอ่ะตัดยากว่ามันตัดยากมันจะได้ไงครับแม่มันเสียดายโอ้ยอุตส่าห์ให้ไปบางคนนี่โอ้โหมาร้องห่มร้องไห้ทำให้หน้าสงสารอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีให้ไปแล้วก็โอ้โหไม่คืนเนี่ยครับเคยจำพ่อแม่ผมเคยบอกทำไมเป็นคฤหัสถ์บอกว่านี่นะไอ้หนูถ้าเกิดมีเพื่อนที่รักกันนะถ้ามายืมเงินอะไรยืมเงินเนี่ยนะต้องระวังให้ดีถ้าให้ยืมไปเดี๋ยวระวังมันจะเสียเพื่อนอย่าไปให้ยืมนะโอ้เขาพูดเราก็มันนึกในใจเอ๊ะเพื่อนเดือดร้อนถ้าเพื่อนรักกันเวลาเดือดร้อนทำไมเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ได้อ๋อพอให้ยืมไปจริงๆแล้วก็โอเสียเพื่อนเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีจะใช้คืนไงเขาผัดวันประกันพรุ่งว่าจะให้เมื่อนั่นให้เมื่อนี่ผลที่สุดก็เสียคำพูดอายไปเองนะอายใจไปเองก็ดีก็ไม่ให้เจอหน้าเลยเห็นไหมเจอหน้าก็เสียเพื่อนไปเลยมันก็จริงนะบางทีคนก่อนเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาเคยสัมผัสกับเรื่องอย่างนี้มาก่อนคือมีประสบการณ์ใช่ไหมเขาก็มาเล่าบอกทีนี้เราเป็นคนรุ่นหลังใช่ไหมยังไม่มีประสบการณ์อ้าวพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็ถึงน้องอ้อเลยใช่ไหมอ้อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมก็ต้องยอมแล้วนะโยมก็ไม่ต้องนั่นนิยมถือว่าเป็นเวรกรรมให้มันหมดกันไปนะเป็นหนี้กรรมเขาเนาะถ้ายอมได้มันลงนะครับยอมได้ก็ยอมเป็นก็เย็นได้ไงถ้ายอมไม่เป็นเย็นไม่ได้นะโยมเราเป็นนักปฏิบัตินะไหมเราก็ต้องยอมให้เป็นถึงจะเย็นได้ดูพระพุทธเจ้าท่านนำทำให้ดูใช่ไหมท่านโอโหสิกรรมให้พระเทวทัตเนี่ยจะโอ้โหทำหนักหนาสาหัสกันไม่ใช่เป็นแค่ยืมเงินเท่านั้นนะถึงกับฆ่ากับฟันและบางพบบางภูมิอยู่ไหมทำลายพระพุทธเจ้ามันต้องกี่พบกี่ภูมิแต่พระพุทธเจ้าโอโหสิกรรมให้จะได้หมดเวรหมดกรรมกันใช่ไหมเห็นได้จองเวรจองกรรมเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารทำไมเขาว่างั้นนะเรายอมแพ้เขาเขาว่าเป็นพระพอละได้ใช่ไหมแต่เอาชนะเขามันเป็นความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเป็นมารนะฮะที่ขัดขวางมรรคผลที่จะไม่ลุบมรรคผลก็ว่าเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ใช่ไหมเหมือนเป็นหนี้เขาต้องแหมต้องเขาเป็นหนี้เราเนี่ยเราจะต้องทวงคืนให้ได้นะไม่ได้แล้วรู้สึกว่าอะไรมันกวนกวายเป็นทุกข์นะมันเสียดมเสียดายมันก็จะไม่พ้นตรงนั้นนะทำไม่ผ่านฉะนั้นก็โยมพอให้ก็ได้นี่ครับข้างหน้ามาเลยครับตอนนั้นทำแล้วก็ติดขัดพอโอเคให้แล้วนี่มีงานมาเลยครับแต่นี่ทำอะไรตลอดโล่งโล่งไปเลยครับมันก็มาตัดนิดเดียวแต่นี่เราทราบยากเหมือนกันทำไมปฏิบัติน้องก็ใจแข็งใจก็ตัดได้ครับนะฮะมีสติมีสมาธิมีความแข็งแล้วมีความคมมันก็จริงว่าสมาธินี่ทำให้จิตแข็งใช่ครับปัญญาทำให้จิตคมครับดังนั้นจะต้องมีความแข็งและความคมถึงจะตัดอารมณ์ขาดได้ง่ายใช่ไหมใช่ครับมันต้องประกอบกันยากครับเนี่ยผมก็มาเจอไม่ได้พูดหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านบอกว่าใช้นี่ก็ไปผมก็ทำใจเงี้ยปฏิบัติอะไรใครจะว่าอะไรใครจะเป็นไงหรือจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกใช้นี่ก็ไปทำใจใหม่ใหม่ก็ยากครับแต่พอทำได้มันเบาครับกับรู้สึกขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนั่นนะครับพัฒนาขึ้นมาเลยเคยไปกราบนมัสการหลวงพ่อชาทำไมหลวงพ่อชาอยู่ผมก็เห็นภาษิตที่เขาเขียนไว้นะที่ต้นไม้เขาบอกว่าใครจะชอบใครจะชังช่างก็เถิดใครจะเชื่อเชยชั่วถึงตัวเขาใครจะเบื่อใครจะเบื่อก็ทนเอาขอให้ใจเราเย็นนั้นเป็นพอท่านเขียนไว้ที่ต้นไม้นะเพราะนั้นหลวงพ่อชายังอยู่นะที่หนองประพงอ่ะผมก็ไปกราบนมัสการไปกับหลวงพ่อสังวานกับพ่อสนองที่มีภาพหลวงพ่อ
สังวานหลวงปู่สังวานนะหลวงพ่อถนอมใช่ไหมมีรูปนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปตอนนั้นไม่ค่อยชอบถ่ายรูปก็เลยไม่เข้าภาคไปเลยแต่ว่าไปด้วยกันนั่นแหละผมยังไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อชาที่สอนที่วัดถ้ำแสงเพชรเนี่ยตอนไปที่ถ้ำแสงเพชรเนี่ยผมไปนั่งหลวงพ่อชาก็ยังสอนอยู่ยังจำได้อยู่ท่านก็ให้เป็นพระหนุ่มๆก็ระวังสติให้มากนะใช่ไหมสตางค์ยังไม่สำคัญก็สติอ่ะแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันพอมีสตางค์ก็จะมีสติด้วยอะไรเงี้ยท่านยังสอนนะบอกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหลวงพ่อนี่หนุ่มๆก็เหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันแหละบางทีเดินจงกรมซะเลยมันเกิดราคะขึ้นมาเดินจงกรมปฏิบัติใหม่ๆนะโอ้โหเดินจงกรมไปจนครึ่งคืนค่อนคืนความจะดับอะไรเงี้ยท่านก็คุยท่านก็พูดให้ฟังนะจำได้ฮะน่าเสียดายท่านนะท่านไปนะเสียดายท่านสอนพระได้ดีมากเลยหลวงพ่อสร้างพระได้เยอะมากที่สุดสอนพระได้ดีเห็นแต่พระเยอะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฮะก็ท่านก็สอนท่านก็แนะนำฉะนั้นไปที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แล้วหลวงพ่อพาไปก็เพราะต้องการให้เราไปได้ยินได้ฟังได้เห็นไงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไงเราก็จะได้ความรู้ครับโยมครับผมพอดีมีสายเข้าจากอุดรธานีเจริญพรโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะมีอะไรจะถามลูกปฏิบัติมาก็นานแล้วแหละแต่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังค่ะตอนนี้ก็เลยดูสังขารดูจากหลวงพ่อจรัญที่อยู่วัดเพิ่นมาออกรายการจ้ะค่ะก็ติดตามนานแล้วลูกปฏิบัติไปปฏิบัติมาพอดีเห็นหลวงพ่อวิริยังเข้ามาอยู่ในใจลูกก็นุ่งชุดขาวนั่งอยู่ในใจนานแล้วแต่หลวงพ่อเพิ่งมาหลวงพ่อวิริยังตอนนี้ลูกก็ได้หลวงปู่มั่นมาอีกองค์นึงแล้วก็หลวงตาบัวอีกองค์นึงอยู่ในใจค่ะแล้วก็เห็นภาพด้วยค่ะตลอดเลยไม่หนีเลยค่ะแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอันนี้บุญอะไรหรือเป็นยังไงคะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงลูกจะฟังดูโทรทัศน์นะคะก็โยมก็เห็นพระครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็แต่ละรูปท่านก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะท่านมีข้อวัดปฏิบัติอยู่แล้วเราก็เลือกเอาที่การประพฤติปฏิบัตินะฮะจะเลือกเอารูปไหนที่ปฏิปทาของท่านถ้ามันถูกกับจริตจิตใจปฏิบัติแล้วมันเจริญมันก้าวหน้ารู้จักการลดรู้จักการละรู้จักการปล่อยวางเป็นจิตใจเราเย็นมีความว่างมีความสว่างเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสะอาดสว่างสงบมาถ้าเรามีครบอย่างนี้ก็เลือกครูบาอาจารย์องค์นั้นแหละเราก็จะไปคิดว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่แนะนำที่มันถูกจริตกับเราเนี่ยก็ครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันในพระไตรปิฎกก็แหมลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอะไรก็มีเห็นไหมลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะมันก็มีทั้งนั้นแหละโยมมีหลายรูปหลายองค์ที่มีลูกศิษย์ทั้งหาทั้งพระทั้งคารวะเนี่ยแต่จะชอบปฏิปทาอะไรของใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านเหล่านั้นก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือเพื่อไปสู่ความสงบระงับหรือว่าดับทุกข์ได้การทางนั้นนะฮะแต่อุบายในการสอนหรือประสบการณ์หรือปฏิปทาของแต่ละรูปแต่ละองค์ก็อาจจะมีผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างนะก็เรื่องธรรมดาแล้วแต่วาสนาแต่แล้วแต่นิสัยอ่ะมันจะให้เหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกับกรรมฐานของเราก็มีหลายบทหลายแบบมันจะพิจารณาจะปฏิบัติอย่างไรอันนั้นสิ่งที่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันสงบนะหรือว่ามันละลดไอ้ความโลภวโลภความโกรธความหลงในจิตใจให้มันเบาลงหรือหมดไปสิ้นไปนะมันละมันลดได้อันนั้นก็ใช่เป็นหนทางที่จะดับทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดว่ายิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งหลงตัวหลงตนแทนที่จะลดจะกลับเป็นโลภอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะใช่มั้ยมันก็เป็นโทษเป็นทุกข์กันนะไม่ใช่ทางที่จะไปดับทุกข์แล้วนะฉะนั้นก็ดูเอาโยมที่มีครูบาอาจารย์ไปปรากฏเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาฮะหรือว่าเราระลึกนึกถึงก็ตามทีเถอะมันก็เป็นเรื่องดีการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คดีว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นพระสงฆ์ใช่ไหมเราก็นับถือกันว่าอาจจะเป็นอริยสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบดูปฏิปทาของท่านอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามในแนวทางของท่านนะเพราะท่านก็นำรู้ว่าทำมามีลูกศิษย์ลูกหาอะไรมากมายเห็นไหมที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามท่านนะในปฏิปทาของท่านนะก็ทำไปท่านโยมนะ
หรือว่ามีพระในใจก็ถือใช่ไหมเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันถ้าโรไม่เข้าใจก็สอบถามอ้าวมีในกระดาษนี่อยู่เลยจับขอโอกาสครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านจากราชบุรีคุณโยมสุภาถามว่าเวลาทำสมาธิจะมีอาการปวดหัวจะแก้อย่างไรคะปวดหัวบางครั้งนี่บางครั้งถ้าประสบประการของตัวเองบางทีนั้นเราก็ดูเวทนาที่มันปวดอ่ะเคยจำได้เมื่อสมัยก่อนนี่เป็นมาลาเรียขึ้นสมองไม่ได้ขะฉันฆ่าต้อง7วันนะฮะตอนใหม่อยู่บวชใหม่ๆก็ไปทุดงอะไรก็ติดเชื้อไข้มาลาเรียเมื่อก่อนนี้เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยมาลาเรียชุมไหมเนาะชุมมากไปป่าติดทั้งขึ้นสมองแล้วลงกระเพาะอันนั้นขึ้นสมองปวดมากมันปวดหัวมากกว่าเป็นไข้หวัดที่อีกนะว่าไข้หวัดปวดเพราะปวดแล้วมาลาเรียปวดมากอะมองภาพซ้อนเลยแหละมองคนหนึ่งเป็น2คนเลยนะมองเห็นภาพอะมาลาเรียหรืออย่างไม่ฉันฆ่าไม่ได้ต้อง7วันได้อะไรก็ฉันไม่ได้เพราะมันอาเจียนออกมาหมดเลยไม่แข็งอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เออมากำหนดจะทำไงมันแก้ทุรนทุรายแก้ไม่ได้ก็มากำหนดดูที่ความปวดเพ่งเข้าไปความปวดมันปวดตรงไหนมันก็ทำให้เจือจางแล้วบรรเทาหายไปได้เหมือนกันนะจากความกระสับกระส่ายนะแต่ว่าต้องทำจิตให้มันอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่ว่าหรือว่าจุดที่มันเป็นเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเราทนได้นะทำได้ที่จริงมันไม่ทำให้เราตายหรอกแต่ทีนี้เราทนไม่ได้เองใช่ไหมเรากลัวเจ็บกลัวตายฮะไม่ทนนะฮะแต่จริงถ้ากำหนดไปแล้วที่เขาทำจิตท่านครูบาอาจารย์ที่เคยสอนแนะนำบางทีเขาบอกว่าเปลือกก็เพ่งไปให้กระดูกแตกและที่สำคัญนะผมนึกถึงพุทธเจ้าตอนที่ไปปฏิบัติที่คนโพตัสรู้นะเมื่อพ.ศ.2526นะที่ไปนั่งในสันชิกแล้วก็ไปเดินจงกรมทั้งคืนอะไรนะฮะที่เราก็นึกถึงพุทธเจ้าเอ๊พระพุทธเจ้านี่มันตรงกับที่เราปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนให้สู้กับเวทนาแม้นพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นท่านต้องอธิษฐานว่าไงฮะแม้แต่การแตกดับไปในขณะนี้ก็ถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่รู้แก่ตรงนี้ก็นั่นสิทุกขเวทนาไหมใช่ทุกไหมทุกเลยปวดไหมเรานั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ก็ปวดกระดูกแทบแตกเห็นไหมปางกระดูกมารเลยก็นั่นแหละท่านก็เพ่งไปที่เวทนาทำจิตให้อยู่เหนือเวทนาอันนั้นได้ครับเราโยมก็ลองทำดูดีนะเพราะมีเคยมีประสบการณ์แล้วอย่างนึงก็ได้ข้อเปรียบเทียบตอนที่ไปภาวนาที่โคนโพตัสรู้ที่อินเดียเมื่อ2526นะกี่ปีมาแล้วโอ้หลายปีมาแล้ว30กว่าปีแล้วเนาะใช่ครับน่าจะใช่แล้วฮะนั่นเป็นประมาณนั้นก็จะจำได้อยู่เพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งก็เดินจงกรมทำทักขิณาวัตรเพราะเรานั่งแบบพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งหัวข้ามไปยันสว่างไม่ได้แต่เดินจงกรมได้นะ6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าเดินได้ไม่หยุดเลยนะเดินทักขิณาทำทักขิณาวัตรเนี่ยปฏิบัตินั่นนะเคยทำได้มันก็สู้กับเวทนาแต่ถามว่าเดินมีเวทนาไหมถ้าเดินตั้งแต่6โมงเย็น6โมงเช้ามีเวทนาเหมือนกันใช่ไหมเราจะทำไงเดินให้ตัวหนักๆกลายเป็นตัวเบาได้ไหมใช่ทีนี้เราก็มาดูว่าบางทีมันเราก็ไปยึดติดในเวทนาในความเจ็บปวดนะพอเดินว่าทำไงจิตไม่ให้ปวดนะไม่ให้เมื่อยไม่ให้ปวดเดินไม่หยุดอย่างนั้นมันก็สามารถจะทำให้ข้ามตรงนั้นไปได้นะมันข้ามตรงความคิดเนี่ยนะฮะติดที่ไปยึดติดอยู่ในสังขารนั่นเองอันนั้นก็เข้าใจตรงนั้นด้วยฝากประโยมนะก็เป็นสติปัญญาเวทนานุปัฏฐานปวดตัวไม่ใช่ปวดใจนะฮะมันคนละส่วนกันนะเราปวดตัวกับปวดใจนะฮะขอเข้าใจนะโยมอีกท่านหนึ่งมาจากสระบุรีโยมกอบแก๊บถามว่าขอทราบวิธีกรวดน้ำแผ่เมตตาอย่างถูกวิธีหน่อยครับนี่เขาคงถูกนะอาจารย์คำถามครับขอทราบวิธีกรวดน้ำแผ่เมตตาอย่างถูกวิธีหน่อยครับก็ที่ถ้าถูกวิธีเขาก็เป็นสัตนพิธีนะอิมินาฮะใช่ครับแล้วก็อะไรบุญญกรรมโดยมากเขาใช้อิมินาไม่ใช่ส่วนใหญ่นะเพราะมันรวมไปได้หมดแต่ว่าถ้าง่ายๆเป็นภาษาไทยก็บอกว่าบุญนี้ที่ข้าทำช่วยน้ำนำแผ่ไพศาลพอถึงพ่อแม่และวงวานครูอาจารย์สำรานใจหมู่สัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไว้พ้นโศกห่างโรคภัยสุขสมใจทุกท่านเทอญอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็ใช้ได้นั้นถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะไปจำภาษาบาลีได้เรากล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ง่ายๆอย่าผูกเป็นภาษิตที่จำไม่ง่ายแบบที่ว่าเนี่ยนะมันก็ได้เหมือนกันเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าตามหลักเขาแล้วก็ต้องไปดูในศาสนาพิธีแบบที่ว่านะอีทางเมบางทีเขาก็ใช้ใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ใช้เป็นบทไม่ง่ายแต่ที่จริงใช้ภาษาไทยก็ได้นะใช่ครับสะดวกดีอะไรจะไม่ง่ายอะไรเงี้ยนะแบบที่ว่าเนี่ยนะ
บางทีที่เรากดน้ำเราก็ต้องใช้ภาษาไทยเพราะว่าผมก็มีสำนวนในการที่จะอะไรประพันธ์ภาษิตข้อคิดอะไรมันนะมันก็เลยง่ายใช่ไหมไม่ยากอะไรแล้วเราก็ไม่แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นเรื่องยากอะไรก็ไม่เป็นไรผิดจะมาถูกอีกเปล่าก็ไปท่องจำเราก็แล้วกันอันนี้ข้องท่องให้จำทำให้ได้ก็แล้วกันเพื่อสำเร็จผลนะก็หมดคำถามนี่มันง้อครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจงี้ไม่ใช่บางคนมาถามว่าเออแล้วถ้าไม่ใช้บาลีนี่เราจะได้หรือฮะไม่ถ้ากวดน้ำมันถ้าไม่ใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาไทยอย่าลืมนะเราเป็นคนไทยอ่ะบาลีนั้นบาลีสันสกฤตอะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาษาเก่าในประเทศอินเดียที่เขาใช้กันแม้แต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ยังมาประยุกต์เป็นภาษาอินเดียใช่ไหมเป็นภาษาใหม่จากบาลีฮินดีอะไรก็มาเป็นภาษาอะไรจากไอ้สันสกฤตนะไหมหรือว่าบาลีก็มาเป็นฮินดีใช่ป่ะเขามาใช้เขาก็ต้องมาแปลงเหมือนกันภาษานะแต่บางคนบางท่านถ้าเขาไม่เรียนในภาษาเก่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเพราะไม่ใช่ภาษาในปัจจุบันนะฉะนั้นเมื่อแฟนมาคดหรือว่าสมัยนั้นเขาก็ใช้เป็นภาษาที่พูดกันใช่ไหมเขายังไม่มีการเขียนหรือเปล่ายังเป็นภาษาพูดกันอยู่ใช่ไหมเขาก็ใช้ภาษาพูดก็พูดเก่าเหมือนเราเป็นคนไทยก็พูดแบบไทยๆเนี่ยรู้ความหมายกันนั้นก็ตรงนั้นน่ะมันก็ใช้ได้ถ้าเข้าใจถึงความหมายแล้วก็พัฒนามาเลยแต่โอ้ลามก็เริ่มมาก็ไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเราไม่ถือขังนะถือทั้งความคิดเนี่ยนะฮะคือเอาความเข้าใจไงอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ท่านนะจะทรงบาลีไว้ด้วยก็ไม่เป็นไรนะถ้าจำได้ถ้าไม่ได้ก็ภาษาไทยก็ได้อะไรเงี้ยนะให้เข้าใจถึงความหมายที่จะสื่อกันตรงนี้ฮะก็ฝากไว้กับญาติโยมก็แล้วกันเนาะประเด็นคนหลวงพ่อสนองเน้นว่าถ้าให้จิตสงบได้จะดีการส่งเราก็แค่นี้ท่านบอกจะได้มั่นใจแล้วการมั่นใจไงครับผมมันต้องให้ขังด้วยบาลีเป็นของขังเป็นภาษาพระนั่นเองเกิดมากก็ญาติโยมเก่าเขาก็จะถืออย่างนั้นครับก็ยังถือว่าทรงแต่ทีนี้เขาถือขังมาแต่ว่าไม่แปลให้รู้ความหมายที่รุ่นหลวงพ่อสนองมาแปลให้รู้ความหมายเพราะว่าจะได้ความคิดไงได้ความเข้าใจภาษาบาลีทำมันนึกว่าเป็นภาษาเก่าถือว่าเป็นความขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าแปลมาเป็นไทยเป็นภาษาของเราเป็นทำให้เกิดความคิดคือความเข้าใจเกิดปัญญาคือรู้ความหมายนั่นเองเห็นไหมนี่สำคัญทีนี้ถ้าเราไปถือจะขังอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่รู้ความหมายล่ะก็จะไม่เข้าใจก็ยังคล้ายๆกันนกแก้วนกขุนทองหรือเปล่าครับก็คล้ายกันพ่อจ๋าแม่จ๋าจะไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไรแต่ว่าจำได้ไหมฮะพ่อจ๋าแม่จ๋านะไม่รู้ความหมายคือสื่อว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาจะต้องมีความกตัญญูเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะคุณกรนะฮะลูกๆ ก็เป็นต้องเป็นอะไรผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีนะคือตอบแทนคุณท่านมันนี่คำความหมายในบาลีที่บอกว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเป็นพื้นฐานของคนดีเนี่ยสำคัญใช่ไหมอันนี้ความกตัญญูนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็ต้องกตัญญูต่อชาตินะนี่ก็ปัจจัยสำคัญกตัญญูต่อศาสนาเพราะว่าพุทธเจ้าก็สอนเราให้รู้จักการละบาปบำเพ็ญบุญชีวิตจะได้เป็นบวกจะได้ไม่ขาดทุนจะได้ไม่ติดลบอะไรประเภทนั้นใช่ไหมอันนั้นก็ต้องนึกถึงศาสนาก็ต้องกตัญญูใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ทางธรรมใช่ไหมเป็นพ่อแม่ทางธรรมพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราก็พ่อแม่ที่ให้กำเนิดใช่ไหมพ่อแม่ของเราผู้ให้กำเนิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ทางธรรมครับอันนี้สำคัญตรงนี้ก็ต้องเข้าใจถ้าผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นการลบหลู่ดูถูกอะไรนั่นก็เป็นเวรกรรมได้นะใช่ครับบางคนก็จะมีนะที่ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยครับประเภทที่ว่าบาปเอาไว้ทีหลังเอาสตังค์ไว้ก่อนเถอะหน้าหลวงพ่อเอาใช่ไหมครับมันจะคิดไปผ่อนบาปเหมือนผ่อนแบงค์เลยฮะมันได้ไหมผ่อนบาปมันผ่อนแบงค์มันคงไม่ใช่อ่ะนะมันคงไม่ได้มันคนละเรื่องนะท่านติไปข้างๆคู่ๆกันนะฮะก็ดูอนาคตกันแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยจริงๆต้องไปดูที่มงคลสูตรนะครับต้องบูชาบุคคลที่คนบูชาก็เป็นมงคลสูงสุดแหละแต่ถ้าเราไปล่วงเกินดูถูกมันก็ตรงข้ามก็อัปมงคลเกิดได้เหมือนกันใช่ครับผมก็จะเป็นทีนี้ถ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเห็นหรือว่าจะเข้าใจชัดเจนนะเพราะว่าคนนั้นก็จะรักตัวกลัวบาปนะเกิดมาแล้วนี่ถ้าไม่ได้ละในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมนี่มันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาเสียชาติที่เกิดมาใช่ไหมครับผม
เฮ้ยเกิดมาทำอะไรเนี่ยฮะเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยไหมเราจะได้อะไรกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายบ้างอ่ะที่พุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเนืองท่านให้ไปดูในปิณฑะปัจเจเวก5ใช่ไหมเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นของตัวใช่ไหมท่านให้พิจารณาบ่อยๆเพราะอะไรจะได้ไม่ลืมตัวลืมตายเนี่ยหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่อะไรประเภทนั้นใช่ไหมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังเราจะได้อะไรกับถึงเหล่านี้ล่ะฮะที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ก็น่าเป็นห่วงบางคนนี่ก็โลภโทสะอะไรก็มากมายนะบางทีก็ไปทำผิดอะไรสิ่งมันผิดศีลผิดธรรมผิดหลักของศาสนาเนี่ยก็ไม่คิดถึงว่าเวรกรรมจะต้องไปชดเชยชดใช้ก็ยังมีเยอะนะที่เป็นอย่างนั้นใช่ครับไปมุ่งของเรื่องวัตถุนะสิ่งของแล้วก็ไปทำอะไรที่มันผิดศีลอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆจะมีความสุขไหมนั่นนะครับใจมีความสุขหรือเปล่าดูข้างนอกดูโอ้น่าจะมีความสุขนะมีสมบัติพัฒนาอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของจิตใจล่ะถ้าทำไม่ถูกเราเป็นทุกข์ใจไหมครับมากเลยใช่ไหมยิ่งมีมากก็เป็นห่วงบรรยายมากก็ทุกข์มากเป็นห่วงเลยที่เป็นห่วงเป็นทุกข์มากกันนะเป็นห่วงมากกลัวคนเขาจะมายื้อมาแย่งนะฮะมาลักมาพลาอะไรกันไปนะฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่ค่อยคิดกันตรงนี้ครับอ้าวมีปัญหามาเนี่ยตะโกนนะครับพอดีมีของการก็พอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเพชรบุรีโยมลำพูเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะอ้าวมีถามอะไรหลวงพ่อเอ่ยหลวงพ่อคะหนูก็ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังมีความไม่เข้าใจอะค่ะแต่ว่าอยากจะเรียนถามหลวงพ่อเพื่อความเข้าใจอะค่ะค่อนข้างจะยาวนิดนึงคือว่าข้อที่หนึ่งนะคะการทำสมาธินี่คือการกำหนดจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วมันจะไปได้ฌานต่อไปใช่หรือไม่นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองวิปัสสนาคือการพิจารณาสิ่งต่างๆว่ามีเกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วก็สิ้นสลายไปเช่นร่างกายของเราเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเราก็มันก็จะคืนสภาพไปตามธรรมชาติข้อที่สามกรรมฐานคือการทำสมาธิพร้อมไปกับการทำวิปัสสนาโดยพิจารณาให้วนเวียนอยู่ในร่างกายของเราที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูผมเล็บกระดูกฟันหนังอย่างนี้ใช่หรือไม่แล้วก็สี่ฌานฌานนี่คือความสามารถพิเศษที่ได้จากการทำสมาธิไปจนได้ฌานแล้วก็มีความสามารถพิเศษได้รู้ได้เห็นอะไรที่คนปกติธรรมดาไม่สามารถเห็นได้ทีนี้หนูก็เวลามีเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ดังใจเช่นมันก็จะเกิดความทุกข์ใช่ไหมคะหนูก็จะทำสมาธิแล้วก็พิจารณาไปว่ามันถึงมันจะได้ทางใจหรือไม่ได้ทางใจเราก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่แล้วหนูก็จะเอาตรงนี้มาดับทุกข์ก็เรียนถามหลวงพ่อว่าที่หนูเข้าใจเนี้ยมันถูกหรือมันผิดอย่างไรก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปไว้นะคะแล้วหนูก็จะดูทางทีวีนะคะนมัสการเจ้าค่ะจะเรียนก่อนจะเรียนครับครับพ่อครับนี่มันก็จะเป็นเรื่องของไอ้การในเรื่องของสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยเราก็ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าก็ใช้ได้ถ้ามันถูกจริตแล้วว่าเราทำไปแล้วมันมีความเจริญหรือว่าก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาด้านจิตใจมากขึ้นนะความจริงแล้วเป็นขั้นตอนจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงนำหรือทรงกระทำมาก่อนเรื่องของการกรรมฐานกรรมฐานคือสร้างฐานที่ตั้งให้มั่นคงไงกรรมฐานคือฐานสร้างฐานที่ตั้งของจิตนะฮะให้มันมีความสงบระงับหรือว่าให้มีความหนักแน่นในเวอร์ที่ว่าที่ครูบาอาจารย์คอยพูดอยู่เสมอว่าต้องทำให้จิตใจมันเป็นหนึ่งอะไรที่ว่าเป็นเอกคตาจิตมีจิตที่เป็นหนึ่งหรือเอกคตาลมมีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งถ้าเข้าถึงตรงนั้นได้มันก็เป็นเรื่องไม่ยากไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยตอนนี้การตับจิตใจให้มันนิ่งๆสงบเป็นหนึ่ง
ที่เข้าไปสู่ปฐมมรรคหรือปฐมฌานที่เขาเรียกอัปปนาฌานหรือว่าอัปปนาสมาธิก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะจิตมันไปสู่ภาวะเขาก็เป็นเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมถ้าเรามีพื้นฐานอย่างนั้นการที่จะพิจารณาอะไรมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่วอกแวกวันไหวอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นการที่เราไม่วอกแวกวันไหวมันที่เราอยู่นิ่งๆอ่ะเหมือนกับเราก็จะอ่านหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะเขียนหนังสือได้ดีและอ่านหนังสือได้ชัดนะหมายถ้าว่ามันไม่มันสอดสายกายสอดสายหรือว่าจิตสอดสายไม่มีสมาธิจิตไม่รวมไม่มันเบลอไปหมดมันสับสนซับซ้อนไปหมดเลยอันนั้นถ้าจะเปรียบเป็นสมถะมันก็ใช่อย่างนั้นสมถะแต่ว่าการที่เขียนไปพิจารณาตามข้อใหญ่ใจความที่เราเขียนที่เราอ่านไปพินิจวิเคราะห์ไปนั้นเป็นตัววิปัสสนาก็ได้นะฮะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มาที่เราเขียนหรือว่าอธิบายขยายความอะไรก็ไปในหนังสือนี่เปรียบเทียบนะไอ้ภาวะจิตก็เหมือนกันถ้ามีสมาธิจิตใจของเราตั้งมั่นนิ่งๆสิ่งที่มากระทบสัมผัสเนี่ยเราอาจจะต้องถอดถอนจากจิตที่นิ่งเฉยๆรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเรามาพิจารณาลองมาพิจารณาดูว่าสิ่งไม่กระทบกระทั่งนี่มันเป็นอะไรเรายังวอกแวกหวั่นไหวเรายังมีความพอใจไม่พอใจว่าสิ่งที่มากระทบแม้แต่เรื่องของบุคคลมาพูดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเรายินดีไหมยินร้ายไหมพอใจไม่พอใจเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สอบผ่านเป็นสิ่งที่ตรวจสอบว่าจิตใจเราจะวอกแวกยังตัดไม่ขาดไหมยังมีความแข็งอย่างเดียวยังไม่มีความคมยังตัดไม่ขาดหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูถ้ามีความแข็งอย่างเดียวยังจะมีสมาธิอย่างเดียวปัญญายังไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดเนี่ยตัววิปัสสนาคือตัวปัญญานั่นเองเห็นไหมตัวความคมอ่ะเห็นไหมที่ตัดขาดมีความแข็งก็ความคมกระทบกระทั่งแล้วดับไปนั่นอันนั้นใช่นั่นตัวทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นเกิดขึ้นนะแค่รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็เรียกว่าเฉยต่อเนื่องเห็นไหมจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอยู่ในอะไรบทใดก็สิ่งที่มากระทบกระทั่งสัมผัสอะไรมันก็เฉยได้อันนั้นครับมีทั้งสมถะและมีทั้งวิปัสสนาอันนี้อธิบายให้เป็นหลักการย่อยๆให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องปฏิบัติต้องทำแต่ที่บอกว่าการที่เราไปปองได้อะไรได้นึกถึงความตายอะไรนั่นเมื่อที่พิจารณานั้นอันนั้นก็เป็นจั่วช่วยที่ว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ผิดมันเป็นมรณานุสตินะฮะนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอยู่บ่อยๆนั่นแหละเราก็จะได้ความได้ปัญญาจากที่เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอันนั้นครับก็ดังที่มาผูกประสิทธิ์ให้ฟังบอกว่าคิดถึงความตายสบายนักบรรหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตการมันหักหาจิตมุ่งไม่ยุ่งใจนะฮะทำนองนั้นแหละฮะอันเป็นหลักปฏิบัติสรุปแล้วก็คือขอการนะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ก็รวมอยู่ในข้อที่3ข้อเดียวนะเพราะนั้นข้อที่4คือฌานนั่นเดียวอีกทีนึงก็เป็นอารมณ์ของสมถะเหมือนกันใช่มั้ยครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดโยมอ้อยเจริญพรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะค่ะหนูอยากถามว่ารูปไม่ใช่ตัวตนค่ะรูปังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนหนูอยากถามแล้วก็หนูก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ที่หนูถ่ายรูปได้รูปวิญญาณค่ะรูปตัวตนค่ะแสดงตัวตนที่หนูเห็นในโทรศัพท์หนูถ่ายรูปนะคะหนูก็เลยเข้าวัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะไปปฏิบัติธรรมเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าธรรมเป็นจริงทั้งหมดหนูก็เลยเชื่อแล้วก็หนูก็ปฏิบัติหนูอยากถามว่าทำไมเขาถึงทำให้หนูเห็นเขาล่ะคะค่ะหนูอยากฟังแค่นี้ค่ะการนมัสการค่ะลองถอดคำถามใหม่เขาไปถ่ายรูปแล้วเจอวิญญาณเป็นรูปเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ว่าเขาในความคำสอนว่ารูปไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเวลาเมื่อเขาถ่ายรูปตรงนี้มีคนเหมือนกับภาพปรากฏให้เขาเห็นแล้วก็จะทำให้เขามีเหตุปัจจัยเนี้ยทำให้เข้ามาศึกษาคำว่ารูปไม่ใช่ตัวตนนี้ต่อมาก็เลยปฏิบัติเลยมาครับผมอยากจะถามว่ามันคืออะไรปฏิบัติให้มันรู้ว่ามันคืออะไรกันนะเห็นไหมเราก็จะได้รู้เรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอาจจะเป็นซิกเซนส์เฉพาะบุคคลนะมั้ยครับที่จะสามารถจะรู้จะเห็นได้อีกมิติอะไรนึงนะเห็นมั้ยสามารถจะถ่ายได้รูปจิตวิญญาณอะไรเนี่ยเห็นมั้ยมันปรากฏขึ้นได้สิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ปรากฏใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพิเศษอาจจะปรากฏขึ้นได้อันนี้
เรื่องของโยมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติละหมั่นทำสมาธิเจริญวิปัสสนาให้เยอะๆกันแล้วกันนะแล้วก็เราก็จะรู้แจ้งเหตุจริงเองนะฮะเพราะบางอย่างเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ใช่ไหมนะฮะวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของจิตอะไรเงี้ยฮะเหมือนวิทยาศาสตร์นี่จะวัดได้ไหมว่าองค์นี้เป็นอริยะบุคคลโสดาบันตะกิตตคานาคาอรหันต์วัดได้ไม่มีเครื่องวัดไหมไม่มีครับมันไม่มีคลื่นไม่มีเครื่องที่จะไปวัดอะไรใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่นั้นภาพที่เกิดขึ้นมามันก็ถ้าจะเป็นหลักการเดียวกับไปแล้ววิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะวัดจิตของพระอริยะบุคคลได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับไม่ได้ต้องพูดถึงแล้วถึงแล้วจะสามารถจะรู้กันคุยกันรู้ว่าสามารถจะโทรจิตกันหรือว่าติดต่อกันโดยทางจิตได้ใช่ไหมถ้ามีคลื่นรับคลื่นส่งอันเดียวกันทางราชการที่พระอรหันต์มาประชุมพร้อมกันนั้นครับขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากบุรีรัมย์ยมพรเจริญพรเจริญพรยมพรค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยหนูมีปัญหาแบบหนูไม่เข้าใจไม่รู้ซึ้งจริงๆอ่ะเขาว่ากันว่าจริงหรือที่เขาว่ากันถ้าเรารับของที่คนรวยทำทานให้เราบริจาคให้เราแล้วชาติหน้าเราจะต้องไปชดใช้เขาคืนเช่นแจกข้าวก็ต้องไปชดใช้ข้าวแจกของต่างๆจะบุหรี่สีฟันอะไรของต่างๆทุกชนิดเราก็ต้องไปชดใช้เขาทุกชนิดจริงหรือไม่เจ้าคะเดี๋ยวหนูจะไปฟังอยู่หน้าจอทีวีค่ะนมัสการลาค่ะอ๋อไปรับของบริจาคเขาครับถ้าเรารับด้วยเจตนาบริสุทธิ์เราลำบากเราตกยากเหมือนคนเกิดอุทกภัยหรือว่าวาตภัยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์หรือว่าฆราวาสก็ไปแจกใช่ไหมเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าข้าวปลาอาหารนะแต่ถ้าเราเกิดว่าเราเป็นผู้ที่ตกยากหรือว่าลำบากในเหตุการณ์นั้นๆเราไปรับแต่เพียงพอเพียงนะฮะพอดีไม่โลภอันนั้นไม่เป็นนะฮะแต่ผู้ที่โลภสะสมเอาไว้เพื่อกักตุนเอาไว้เพื่อไปหารายได้พิเศษรายได้เสริมจากของเหล่านั้นอันนั้นจะเป็นจะต้องไปเป็นบริวารนะฮะของผู้ที่แจกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี้รับเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ล่ะใช่ไหมเรารับจะไปเฉพาะเพียงพอกับเราแล้วก็ที่เขามาแจกนั้นเผื่อไปให้บุคคลอื่นที่เขายังขาดที่เขายังไม่ได้ไม่ใช่มีเหมือนกันนะฮะผมเห็นอะที่เคยไปแจกของอุทกภัยวาตภัยเหมือนกันแหละฮะไม่ต้องไปบอกที่ไหนนะฮะก็โอ้โหบางทีกักตุนเอาไว้เยอะเลยอ้าวเราไปดูไปกระถางแล้วทำไมไม่แจกไปแล้วโยมนะฮะกักตุนเอาไว้แล้วพอดีเราไปตรวจในข้างในลึกๆนะฮะโอ้ยังไม่รับของแจกเลยของไปอยู่ที่ว่าส่วนกลางนั้นหมดนะแล้วก็ทราบข่าวว่าส่วนกลางนั้นกักเอาไว้เพื่อจะเอาไปจำหน่ายแจกเพื่อเป็นรายได้เสริมรายได้เพิ่มอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นบริวารไหมนะนี่ต้องไปใช้เขาต้องไปใช้นิกรรมเขาอีกอะไรเนี่ยเพราะอะไรเจตนาไม่บริสุทธิ์นะระวังไว้นะญาติโยมนะถ้าเป็นลักษณะนั้นแต่ญาติโยมที่รับไปโดยที่ว่าเราขาดเพราะว่าเกิดอุทกภัยหรือวาตภัยอะไรเราขาดแทนจริงๆแล้วเราไปรับบริจาคมาเพื่อแก้ความอดอยากลำบากในช่วงนั้นไม่เป็นหรอกไม่เป็นบริวารก็หรอกไงไหมสองข้อกันครับนะถูกครับขอการคำพอพอดีมีสายเข้าจากสระบุรีโยมสมพรเจริญพรอาจารย์ค่ะหลวงพ่อทุกสองพระองค์ค่ะจ้ามีอะไรถามครับขอบพระคุณมากค่ะหนูได้ฟังท่านวัดสังฆทานหนูสบายใจไม่คิดมากแต่ก่อนหนูคิดมากค่ะปวดหัวเป็นโรคอะไรลงกระเพาะแต่นี้พอหนูได้ฟังมันเครียดนะคะเพราะว่ามันสามีทางลูกอีกทางหนูมาช่วยทางนี้ทางนู้นก็ว่าทางนี้ก็เครียดลูกก็ไม่ไหวทางนู้นก็ไม่ดีหนูก็เลยฟังพระหนูก็เลยค่อยชั่วขึ้นค่ะหนูขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็หนูอยากถามว่าหนูไม่ค่อยได้สวดมนต์นะคะเพียงแต่พอหนูสวดไม่ค่อยได้กราบพระเพราะว่ามันยุ่งมากค่ะทางนอนก็ยุ่นวายกันอันนี้หนูก็ได้แต่ท่องอิติปิโสอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะมันจะดีไหมคะ
ท่องตลอดเวลาเลยค่ะท่องนึกหนูก็ท่องทั้งวันน่ะนึกได้หนูก็ท่องก็ท่องอ่ะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะหนูเวลาหนูเวลาปวดน้ำหนูท่องคำไทยอ่ะมันจะผิดไหมคะบอกว่ายายก็สอนค่ะบอกขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลส่วนกุศลนี้ไปในไฟจานทั้งบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมรักสมัครใคร่ขอจึงได้ส่วนกุศลผลของฉันพระเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอจึงได้ส่วนผลผลนี้เถิดอันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าคะขอถามแค่นี้ค่ะกับนมัสการเจ้าค่ะจะเรียนก่อนก็การอุทิศบุญกุศลเรียกว่าการกรวดน้ำถ้าว่าให้เข้าใจถึงความหมายว่าเราจะกรวดไปให้ใครก็ดังที่เคยอธิบายไปสักครู่เนี่ยไหมมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละแม้ถึงว่าไม่มีภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเจตนาที่ตั้งขึ้นอยู่แต่ว่าเรามีสมาธิไหมเรามีทุนหรือบุญหรือเปล่าที่จะอุทิศให้อ่ะถ้าเราไม่ทำบุญทำทุนน่ะถึงเราจะมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยเราไม่ทำบุญจะอุทิศให้ใครได้เพราะต้นทุนมันไม่มีต้นบุญไม่มีใช่ไหมมันต้องทำแต่ว่าที่เรียกว่าทำได้เราจะแจกว่าคนที่รู้ภาษาไทยไม่รู้ภาษาไทยแต่ว่าถ้าเรามีของเรามีวัตถุนี่แจกได้ไหมได้รับไหมได้รับดังนั้นนะใช่ไหมมันเป็นลักษณะนั้นพูดอย่างนี้เข้าใจง่ายได้ไหมชัดเจนเลยอย่างนั้นนะเราจะสามารถจะแจกไปได้แต่มันต้องมีต้นทุนเราต้องมีต้นบุญถึงจะไปแจกบุญเขาได้อะไรเงี้ยทีนี้จะใช้โดยวิธีว่าเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้ถ้าจำบาลีได้ก็ว่าบาลีถ้าจำไม่ได้ก็ว่าภาษาไทยไปหรือว่าเพราะว่าภาษาไทยก็ยังว่าไม่คล้องไม่จองก็นึกถึงใครก็อุทิศไปให้กันแล้วกันนะก็ถึงเหมือนกันอย่างนั้นลักษณะนั้นสำเร็จประโยชน์เหมือนกันโยมเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันเนาะตัวนี้ข้อนึงที่ถามว่าไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ได้ทำปฏิบัติแต่ว่าได้สวดอิติปิโสทั้งวันอย่างนี้จะได้ยังไงการสวดมนต์ก็เป็นบุญเหมือนกันการสาธยายมนต์สวดอิติปิโสก็อิปิโสก็หมายถึงพุทธคุณธรรมคุณการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นบุญและธรรมะถ้าจิตเราอยู่กับการสวดการเจริญพุทธคุณธรรมคุณอะไรหรือว่าสังฆคุณเกิดขึ้นนั่นก็เป็นการที่ว่าทำให้จิตเรานั้นเป็นสมาธิเกิดความสงบคือเป็นการทำสมาธิเป็นในตัวเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์จะบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินมันได้ทั้งอะไรทั้งทาทั้งกินนะที่จริงอ่ะครับผมมันรวมนะมั้ยถ้าจิตเราหลุดจากความฟุ้งซ่านถึงอดีตอนาคตมากำหนดอยู่กับคำสวดหรือว่าคำสอนหรือว่าการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับบุญก็เกิดขึ้นในขณะนั้นมีความสงบเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งระดับหนึ่งใช่ไหมครับที่อยู่กับการสวดมนต์นั่นแหละให้เป็นบุญอยู่แล้วโยมพุทธานุสติเนาะครับโอเคครับพอเข้าใจนะโยมท่านสรุปแล้วได้2ข้อก็ตอบไปแล้วนะพอดีมีปัญหาทางบ้านถามมาครับจังหวัดนครปฐมคุณโยมสวนนีถามว่ากายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมหมายถึงอะไรก็นั่นก็เป็นในเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4นะครับเป็นเรื่องประสิทธิ์สติปัฏฐานทั้ง4นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะถ้าเราดูกายเห็นกายในกายคือกายก็คือเราก็จำแนกแยกแยะกายมีลักษณะเป็นอย่างไรเราพิจารณาถึงจะเป็นเรื่องของสมถะหรือวิปัสสนาอันนี้ทีนี้ถ้าสมถะก็เป็นระดับหนึ่งหรือวิปัสสนาก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะมันขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัตินะกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเนี่ยมันอยู่ในสติปัฏฐาน4จากสติปัฏฐาน4ธรรมเดาก็กลายเป็นมหาสติปัฏฐาน4นะครับอันนั้นก็คือคาเปความที่แยกกายออกจากกายแยกจิตออกจากจิตเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติจริงๆถ้าเราแยกกายนะจิตแยกกายออกจากจิตมันก็รู้ถึงกันหมดถ้าเป็นหลักของการปฏิบัตินะฮะไม่ต้องไปเรียงลำดับกายเวทนาจิตธรรมอย่างนั้นหรอกอันนี้ภาษาปฏิบัตินะทีนี้ถ้าภาษาเรียนทฤษฎีมันต้องแหมกายเวทนาจิตธรรมต้องเรียงลำดับอะไรไปไงนะแต่จริงภาษาปฏิบัตินั้นมันก็คืออันหนึ่งกันเดียวกันนะครับผมถ้าปฏิบัตินี้เรารู้เลยใช่ไหมนะฮะถ้าทำจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นบทอุปทานพูดง่ายอุปทานจะกายก็กายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งอันนั้นแหละมันก็ไปลงตัวที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ไปเห็นว่ามีกายเป็นทุกข์แต่จิตไม่เป็นทุกข์
กายกระสับกระส่ายจิตไม่เป็นไม่กระสับกระส่ายจิตเป็นผู้รู้ดูเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นมันแยกออกแล้วครับผมเข้าใจความหมายแล้วไหมมันจบตรงนั้นแต่ต้องทำให้ได้เนี่ยยังไงเห็นกายในกายเห็นจิตมันก็รวมไปหมดเลยนั่นแหละครับมันอยู่เป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันไปหมดแล้วนี่ภาษาปฏิบัตินะโยมมันเป็นลักษณะแต่ภาษาที่ดีก็กายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอะไรเงี้ยมันก็รวมไปอันเดียวกันเดียวกันเพราะเขาต้องเขียนบรรยายในนี้เขาเขียนเป็นเพื่อเรียนเนี่ยเพื่อศึกษาให้เข้าใจความหมายเรียงลำดับแต่ภาวะจิตจริงๆแล้วนะเมื่อแยกจิตแยกออกจากกายแล้วเห็นกายเป็นธาตุตีดินน้ำไฟลมแยกออกแล้วถอนกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งครับแต่เวทนาก็คนละส่วนครับแต่นะแยกออกอย่างนั้นมันจะเข้าใจชัดเจนเลยครับอันนั้นไม่ต้องไปบอกเลยนะฮะเข้าใจถึงความหมายอะไรขณะจิตเดียวกันเลยนะครับพอเข้าใจได้โยมนะอีกรายนึงมาจากจังหวัดเชียงรายครับคุณโยมวัชระถามว่าผมฝันเห็นพ่อที่เสียชีวิตแล้วบ่อยมากอยากทราบว่าท่านไปเกิดแล้วหรือยังครับฝันเห็นบ่อยก็ยังไม่ไปเกิดก็อยู่ในความฝันนั่นนะฮะว่าควรอยู่กับความฝันนั่นแหละถ้าเลิกฝันเมื่อไหร่ก็ไปเกิดเมื่อนั้นนะฮะทำบุญได้เยอะนะครับอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่เราโยนฝันอยู่ก็ยังไม่เกิดคือไงท่านยังอยู่ในจิตใจของเราเราลึกถึงเราก็ทำบุญกุศลไปให้อันนั้นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสร้างบุญกุศลอุทิศให้ท่านเราก็ได้นึกถึงคุณท่านที่ว่าไม่ไปเกิดเพราะว่ายังอยู่ในใจของเราไงถ้าท่านไปเกิดแล้วเราก็ลืมท่านไปแล้วไม่ทำบุญไปให้นะครับนั่นจะเสียโอกาสไปเลยใช่ไหมเราฝากไว้นะโยมโอเคอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดโคราชสีมาคุณโยมสำรวยถามว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายคำว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนผมไม่เข้าใจครับวิญญาณไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนผมไม่เข้าใจครับหมายความว่ายังไงวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเขาก็ที่ว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเขาหมายความว่าไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในแม้แต่เรื่องของวิญญาณนะใช่ครับไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอะไรเงี้ยครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมขันห้าใช่ไหมครับทีนี้มันก็คล้ายๆกับสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นแหละครับเห็นไหมคล้ายๆกันถ้าเหมือนเราสวดมนต์ก็อยู่ประจำไหมทำวัดใช่ไหมครับเวทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมครับผมถ้าเราเห็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะฮะไปรวมอยู่กันเหมือนกันนะแต่ทีนี้เรายังยึดยังแยกไม่ออกเรายังต้องไปเรียงลำดับขั้นเป็นภาษาสมมุติที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าเรามารู้จักวิญญาณไม่ยึดติดอยู่ในวิญญาณวิญญาณนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันก็ละไปได้หมดทั้งหมดนั่นแหละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันนะครับมันก็หมดจตาตัวตนนะใช่ไหมถ้าเราไปติดอยู่หนึ่งอันหนึ่งอันใดก็มันก็เป็นอัตตาตัวตนนั้นไม่เป็นอนัตตาใช่ไหมที่บอกว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมมันก็รวมไปทั้งหมดตรงนั้นครับอีกแต่ไม่อุปทานยึดมั่นมันอยู่ที่อุปทานตรงนั้นความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเองโยมเข้าใจนะตัวปฏิบัติคือตัวนี้นะแต่ตัวปริยัติเนี่ยเราจะงงมันงงอะฮะถ้าปฏิบัติแล้วไม่งงมันเข้าใจเรื่องปรัชญาใช่ครับปริยัติชัดเจนนะว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นนะครับท่านถึงบอกว่าทำได้ก็ไรค่าทำไม่รู้เพราะว่าภาษาปริยัติเป็นภาษาที่เราต้องศึกษาให้รู้คำสมมติไงครับแต่เรื่องของวิมุตติมันไม่มีคำสมมติไงครับขณะที่นะฮะไม่มีคำสมมติหรอกใช่ไหมครับผมต้องเรียนรู้เข้าใจบางอย่างนี่ไม่เข้าใจไม่มีภาษาในภาษาสมมตินะครับไม่มีในภาษาสมมติพูดถึงท่านบอกพูดออกมาไม่ได้บางอย่างครับผมก็มีอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดชลบุรีโยมธนากรถามว่าสมาธิกับกรรมฐานต่างกันอย่างไรครับมันเดียวกันไหมก็จะเป็นหนึ่งอันเดียวก็ได้กรรมฐานก็ฐานที่ตั้งก็คือสมาธิฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยให้มันมั่นคงคือมีมาสมาธิแล้วก็เรียกว่าทำกรรมฐานสร้างฐานที่ตั้งของจิตเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมีพื้นฐานคือกรรมฐานที่ตั้งนั่นเองฮะมันต้องสร้างฐานไงแต่ท่านครับว่ากรรมฐานก็ทำที่ตั้งฮะให้มันไม่เสื่อมไม่สุดอะไรไหมสมาธิจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่เสื่อมสุดไปแต่นี้เหมือนในที่ว่าผู้ที่บำเพ็ญฌานได้สมาธิขั้นสูงๆได้รูปฌานอรูปฌานแต่ถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณแล้วมันก็เสื่อมสุดได้เหมือนกันถ้าไม่ได้
ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้สำรวมระวังอะไรประเภทนั้นเป็นโลกีขาดสำรวมสังวรอะไรเงี้ยมันก็ทำให้นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนทำให้สมาธิอ่อนแอไปได้ตอนนี้ก็เสื่อมไปได้ไงสมาธิเสื่อมก็เหมือนกับเทวทัตเนี่ยเคยนั่งสมาธิชันได้ระยะโลกีทำให้ในพระไตรปิฎกสามารถจะแปลงตัวได้หายตัวได้นะเออแต่ว่าพอไปถูกความโลภอยากจะใหญ่อยากจะเด่นอยากจะดังอะไรนะใช่ไหมก็เลยเสื่อมมันก็เสื่อมมันก็เลยกลายเป็นอะไรมิจฉาทิฏฐิไปใช่ไหมเห็นผิดไปใช่ไหมที่จะไปทำร้ายทำลายพระพุทธเจ้าซะเองอะไรเงี้ยไหมแต่เคยทำสมาธิใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันยังเป็นโลกีอยู่ใช่ไหมโลกียฌานเขาเรียกโลกียฌานโลกียฌานครับสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อะไรได้จนทำให้อะไรพระเจ้าทัตตุตูทัตตานะฮะใช่ไหมถึงก็ฆ่าพ่อเลยเออทัตตาไปปรนนาให้เป็นอาจารย์เนี่ยปรนนาเป็นอาจารย์เลยไหมยุโยงให้ประทุษร้ายพระเจ้าพิมพิสารไม่เลยใช่ไหมยุโยงพระเจ้าอาชาตตูต้องการให้พระเจ้าตตูนี่มาเป็นกำลังในการที่จะมาจัดการกับพุทธเจ้าคือโดยอาศัยการเมืองไงใช่ไหมใช่ครับมาจัดการกับพุทธเจ้าพ่อตาตาพระเจ้าอยู่ใช่เป็นอย่างนั้นนะก็นั่นแหละโยมเข้าใจตรงนี้ก็จบเลยนะไม่มีอะไรกรรมฐานก็สมาธิมันต้องมีกรรมฐานก่อนใช่ไหมตั้งฐานที่ตั้งของจิตก่อนฉะนั้นการบริกรรมภาวนาที่เรียกว่าสมถะภาวนาอุบายวิธีการทำจิตให้สงบที่เรียกว่ากรรมฐานติดที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะที่หยิบยกเอามาใช้กันบ้างไม่ใช้บ้างอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใช้กันเนี่ยก็เพื่อจะสร้างกรรมฐานเนี่ยทั้งสารที่ตั้งของจิตให้เป็นสมาธินั่นเองใช่ไหมมันคือตรงนี้แล้วก็อีกการหนึ่งก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะได้เจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นไงเป็นฐานเป็นฐานแต่นี้โยมเข้าใจง่ายเนาะทีนี้สมาธิจะมากจะน้อยอะไรเพื่อจะเจริญวิปัสสนานั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับนะแต่ว่าต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานครับกำลังไม่เท่ากันนะครับขอกราบพระบรมมีสายเข้าจากคอราชสีมาโยมวิสิทธิ์เจริญพรนมัสการหลวงพ่อครับครับเจริญจำปัญหาธรรมะข้อหนึ่งนะครับถามอะไรบ้างโยมเคยนั่งสมาธิอยู่ครั้งนะครับตอนผมบวชอยู่นะครับผมนั่งภาวนาลูกเดียวเลยทีเข้าทีเข้ามันดับไปเลยนะครับคือร่างกายนี่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับและจิตใจก็หายไปเลยไม่มีความคิดอยู่ในใจเลยนะครับไม่เป็นอาการยังไงนะครับผมไม่เข้าใจนะครับรู้ตัวอยู่ป่ะฮะตอนนั้นผมก็ฟังทางที่อยู่นะครับตอนนั้นรู้ตัวไหมฮะอันตรายไปแล้วครับนี่มันหลวงพ่อครับจะทวนคำถามสักหน่อยกำลังนั่งบริกรรมไปครั้งหนึ่งครับบริกรรมไปบริกรรมมานั่งดูอย่างเดียวทีหายไปหมดครับทั้งกายทั้งจิตไม่รู้หายไปไหนหมดเลยจิตก็ไม่ได้คิดอะไรกายก็หายไปแต่เรื่องผมเลยถามว่าตอนนั้นยังรู้ตัวอยู่หรือเปล่าก็เลยปฏิวางไปทุกคนครับหายไปหมายถึงว่าเรายังมีตัวรู้อยู่หรือเปล่าว่ารู้มันหายหรือเปล่านั่นนะครับแต่ท่านก็ว่าหายไม่หมดแต่ถ้ายังรู้ว่ามันหายก็แสดงไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่รู้ว่าหายแสดงว่ามันหายไปหมดเห็นไหมยังมีตัวรู้อยู่ยังจิตเป็นผู้รู้ไงนะฮะนั่นแหละตัวจิตยังเป็นผู้รู้อยู่กายแม้กายจะหายไปเรื่องอะไรต่างๆมันหายไปแต่ว่ายังมีผู้รู้ว่าตอนนี้ว่างเปล่าหายไปหมดแต่ว่ายังหลงตัวรู้อยู่ไงฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวรู้จะรู้ว่าหายไหมครับไม่อะไรเป็นตัวรู้อ่ะไม่รู้ครับก็นี่แหละตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก็จบเลยโยมนะครับยังไงก็ยังมีตัวรู้อยู่แต่ว่าตัวรู้นั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกมาซ้อนไม่มีนิวรณ์เข้ามาก่อกวนไม่เกิดความยินดีร้ายไงฮะครับมันมีเหมือนความว่างเกิดขึ้นนะเนี่ยครับผมปราศจากนิวรณ์ครับปราศจากความปรุงแต่งครับครับครับก็ขอช่วงนี้เวลาของเราก็เดินทางมาสู่ช่วงที่1หมดเวลาลงเดี๋ยวพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสอนใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมราม
อำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 น.และทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะเรามีสิ่งตีพิมพ์แล้วก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ได้รับผลิตของหลวงพ่ออาจารย์ก็จะคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือ
ลงแรงเสียสละเวลามาเพื่อให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านจะบอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้ข้อสองท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูต่อเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุกินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขท่านชาติเชื้อคนดีทั้งหลายต้องมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ ถึงช่วงที่2นี้ก็ท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมบริปโนท่านก็ยังอยู่กับพวกเรายังเมตตาเป็นผู้องค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามมาผ่านทางหลังไมค์ผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160คุณจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็ในช่วงที่2นี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมนะครับเพื่อการพบกับญาติโยมก็พบกันในช่วงที่2ของรายการถ้าโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้เนาะจะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะให้มันเกิดประโยชน์กับแต่ละคนน่ะเนาะจะได้หายสงสัยเข้าใจมากขึ้นครับขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดยโสธรคุณโยมวรรณภาขออภัยโยมมีลูก2คนหญิง1ชาย1แต่ลูกสาวไม่พูดกับพ่อกับแม่เลยลูกชายยังพอบ้างส่วนลูกสาวกับคนอื่นเขาพูดดีพูดเก่งแต่กับพ่อแม่เมินเฉยไม่พูดด้วยโยมเสียใจมากไม่ทราบเป็นกรรมอะไรค่ะก็มันเป็นเรื่องกรรมที่ทำไว้กับพ่อกับแม่ถ้าเป็นย้อนรอยไปอดีตทีนี้เราท่านทั้งหลายก็ระลึกชาติผลหลังในชาติปางก่อนของเรามันไม่ได้ไงฮะแต่ที่จริงแล้วมันมีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันนะที่บอกว่าเป็นกรรมพันธุกรรมทายาโทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทนะฮะที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆนั่นแหละฮะมันก็ใช่มันก็ชัดเจนนะเป็นทายาทกรรมกันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะในภพนี้ภูมินี้มาภพก่อนภูมิก่อนมันก็มีอยู่นะไหมมันเคยทำกรรมมัน
แบบนั้นไว้มันก็เลยจะต้องมาเป็นผลตอบกลับอย่างเงี้ยที่เราได้รับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเป็นอโหสิกรรมนี่เป็นปัจจัยสำคัญเราจะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธแล้วเราจะมีไงที่เป็นมีอุบายในการที่จะแก้แต่ไปแก้เขาบางทีเราแก้ไม่ได้บางทีอะไรจะไปโกรธเพิ่มก็ได้ต้องมาแก้ที่เราจะทำยังไงไม่ให้โกรธเขาอะใช่ไหมถือว่าเป็นกรรมชดใช้เวรกรรมไปเถอะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปนะเหมือนที่พูดให้ฟังนะเหมือนพระพุทธเจ้าโอหติกรรมให้เทวทัตนั่นแหละให้หมดเวรหมดกรรมเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรมันจะได้เว้นวรรคเราไปซะเนาะเป็นอย่างนั้นมันก็จะหมดกันนายบดังนั้นต้องทำใจให้เป็นเราดูอย่างตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสาหัสกันยิ่งกว่าเราอีกใช่ไหมแม้ภพภูมิตอนที่จะตรัสรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็มีปัญหาอยู่แล้วไหมมีปัญหามาเรื่อยเลยเนาะวงศาคณาญาจนมาจะใกล้ปรินิพพานก็ยังมีปัญหาอยู่อีกใช่ไหมแต่ว่าท่านไม่ยึดติดในปัญหานั้นถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเวรกรรมของมนุษย์เรามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทดังที่ว่าใช่ไหมกรรมปฏิตรโนทำกรรมมันให้ไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมมันนั้นใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับไปแต่นี้ก็จะทำยังไงไงก็คือไงฮะก็เป็นเรื่องที่ตัวเขาที่จะต้องพินิจพิจารณาบางครั้งนี่ถ้าว่าความทุกข์เรื่องความเดือดร้อนหรือว่ากรรมยังไม่ผลเขาบางทีเขาก็ยังไม่เห็นหรอกแต่ทีว่าความทุกข์เรื่องเดือดร้อนถ้าเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไหร่นะเขาจะมาฉุกคิดได้ทำกับพ่อกับแม่ไว้ยังไงนะครับผมอ้าวครับอย่างนี้พ่อแม่มาภาวนาจะดีไหมครับครับจะแก้ได้แล้วแต่ประเด็นมีแต่เข้าจากกทม.โยมสมทวินเจริญพรสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามเอ่ยถามว่าผมเคยนั่งสมาธิทำมาภาวนาพุทโธพุทโธไปนะครับก็ได้นั่งไปได้เอาวิปัสสิกานิพพิริยตาเสร็จแล้วก็เป็นลมหายใจไม่มีครับเป็นมือตัวฉะนั้นมันเป็นเหมือนใหม่ๆไม่รู้แต่ไม่มีเลยกลัวคนตายเลยถอนสมาธิออกมาอยากถามพระอาจารย์ว่าทำยังไงต่อไปครับถึงจะได้ไม่กลัวคนตายหรือทำยังไงในทางต่อไปได้ไงเพราะฟังทางโทรทัศน์นะครับฟังไม่ค่อยชัดทนได้แต่ทนไม่ได้ถามว่าตอนครั้งหนึ่งตอนที่บวชใหม่ๆไม่ทราบยังบวชพระอยู่เปล่าไม่ทราบแต่เขียนว่าชื่อทวินเฉยๆก็ตอนบวชใหม่ๆเนี่ยภาวนาแล้วลมหายใจมันหายไปครับหายไปแล้วก็อยู่เฉยๆงั้นน่ะจนมารู้สึกตัวอีกทีก็เลยไม่ทราบจะทำไงต่อคิดว่าจะควรจะทำไงต่อดีครับถ้ากำหนดภาวนาถ้าว่าเกิดว่าลมหายใจหายก็ต้องกำหนดอยู่ที่ตัวรู้เพราะว่าที่หายไปเนี่ยตัวรู้มันยังอยู่อะรู้ว่าหายไงนะที่ว่าถ้ารู้หายก็จับตัวรู้นั่นไว้ฮะกำหนดตัวความรู้ให้มันเห็นชัดแล้วมันหายไปยังไงหายในลักษณะยังไงนั่นแหละถ้าเรากำหนดมีเจริญสติเพิ่มขึ้นไปไอ้ความรู้มันก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นเราก็จะรู้ว่ามันหายไปในทางทิศใดทางทิศทางใดนะนั่นแหละมันก็จะเกิดความเข้าใจเองแต่ว่าก็ให้พยายามเจริญสติเข้าไว้นะให้มีสตินี่ปัจจัยสำคัญนะการปฏิบัติด้วยกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่ตัวสตินี่สำคัญที่สุดแหละเราจะต้องระลึกรู้อยู่ว่าจิตในภาวะจิตนี้ถ้าเรารับรู้ว่าอาการหายไปแต่การหายไปเนี่ยยังมีตัวรู้อยู่รู้ว่าหายอะไรเงี้ยนะมันก็จะเห็นตรงนั้นทีนี้ถ้าเห็นแล้วก็กำหนดอยู่นั้นหายก็หายไปไม่เป็นไรหรอกกายหายไปจิตหายไปบางคนบอกว่าแม่จิตหายไปที่จริงไอ้ความรู้มันอยู่อะครับรู้ว่าหายอยู่ตรงนั้นกายหายจิตหายเนี่ยสำคัญบางคนไม่เข้าใจนะเอ๊ะมันหายไปไงใช่ไหมแต่ความรู้นั้นสติมันยังไม่พอไม่ต่อเนื่องนะต้องให้มีสติที่ต่อเนื่องนะมันก็จะมีความรู้ชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปแล้วโยมดีแล้วแหละเป็นพระหรือเป็นโยมไม่ทราบไปแล้วนะไม่ทราบครับแต่เห็นบอกว่าบางคนถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะพยายามปฏิบัติต่อไปให้มีตัวรู้ไว้นะตัวรู้ไว้ให้มีสติไว้นะมันก็จะความเข้าใจมันก็จะชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหมดคำถามพร้อมนิมนต์พ่อครับปัจจัยธรรมะอะไรเล็กน้อยในช่วงนี้ครับครับตัวเนี้ยก็ถ้ามีความใส่ใจหรือว่าสนใจมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะหายก็รู้ว่าหายเห็นไหมมันหายไปทางไหนก็สงสัยก็ต้องถามครูบาอาจารย์นะถามครูบาอาจารย์ไม่หายไปไหนนะมันก็ยังอยู่บางทีเรานั่งสมาธิเพลินๆไปเนี่ยตัวมันหายไปไหนไม่รู้จิตมันหายไปไหนอ้าวไอ้ตัวรู้มันก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมยังรู้ว่าเราหายนะฮะอ้าวเราก็ยังอยู่อยู่นี่จะเป็นหายไงใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกครับ
ที่มันพอสัมผัสกับเรื่องของความสงบเกิดขึ้นคือนิวรณ์มันเจือจางลงไปอะไรไปนี่กายมันก็เบาจิตก็เบาเห็นไหมตัวความสว่างเกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกที่มันที่เจือจางที่สว่างแล้วตัวไปมันก็เหมือนกับหายไปเดี๋ยวมันก็กลับมารู้อีกฮะกลับมารู้อีกนะเป็นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองครับขอโอกาสครับอย่างนี้ต้องเดินอย่างผมบ้างไหมช่วยแต่ช่วยแต่ตัวรู้นั่นตัวรู้อย่างเดียวเลยแต่รู้นั่นคือมีสติที่เรารู้ชัดเจนก็คือสติมันเพิ่มขึ้นนะฮะสติความระลึกรู้ที่มันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันครับประคองมาเพื่อนที่เขาบอกว่าอะไรท่านบาลีที่บอกว่าสันติสันติคือว่าสติที่สืบเนื่องกันไงใช่ไหมฮะสันติคือสติที่สืบเนื่องกันต่อเนื่องกันแม้แต่ในความรู้ก็ต้องกำหนดดูไม่ขาดเลยให้มันต่อเนื่องจนถึงแม้ว่าจะมีความเป็นนิจังปรากฏเกิดขึ้นไม่คงที่คงทนนะใช่ไหมก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องมีเจริญสติไว้เออเป็นนิจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมฮะมันเป็นลักษณะปิดตัวอยู่นี่ก็ต้องพยายามในการที่จะปฏิบัติกันให้จริงจังนะก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ใฝ่ใจในการที่จะกระทำสิ่งที่เป็นเครื่องระงับดับทุกข์ได้ในปัจจุบันนะก็ต้องทำไปครับผมขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากมูดาหารเจริญพรเจริญพรโยมนมัสการค่ะหลวงอาจารย์ค่ะถามได้เลยค่ะช่วงนี้มีอะไรถามเอ่ยโยมมีคำถามค่ะถามได้เลยครับมีคำถามค่ะถามว่ายังไงถามได้เลยจะถามว่าไปไหว้พระที่วัดประมาณ 3-4 ทุ่มกับไหว้ที่บ้านอันไหนจะไหว้ตรงไหนคะไม่เข้าใจคำถามต้องถามใหม่อีกครั้งให้โยมไม่เข้าใจคำถามบอกว่าถามว่าไหว้พระที่บ้านค่ะกับไปไหว้ที่วัดค่ะตอนเย็นๆนะคะแล้วยังไงฮะจะถามว่าอันไหนจะได้บุญกว่ากันคะอ๋ออันไหนจะได้บุญกว่ากันไหว้พระที่บ้านกับไหว้พระที่วัดใช่ไหมฮะคำนี้คุณหลวงพ่อครับไหว้พระที่บ้านไหว้พระที่วัดมันก็อยู่ที่เจตนาและความตั้งใจไหว้แล้วมีอะไรมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นไหว้ถ้าไหว้ที่ใดที่นั่นอันนั้นก็มันก็ได้บุญตรงนั้นนะฮะถ้าแท้ในปัจจุบันนะไหว้ที่ไหนมีความสุขอะที่สุดล่ะเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอะไรเงี้ยจะไหว้ที่วัดที่บ้านก็ได้แต่ที่จริงเนี่ยพระในบ้านของเราคือพ่อแม่นะฮะเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกนะสำคัญนะต้องไหว้พ่อไหว้แม่บางคนไปไหว้พระไหว้ได้แต่ไม่ค่อยไหว้พ่อไหว้แม่ก็มีนะที่เป็นลักษณะนั้นพระในบ้านที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์นะของลูกนั่นก็สำคัญเหมือนกันบางทีเราเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าโคปูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ว่าไม่ค่อยเคารพพ่อของแม่ก็ยังมีอยู่เนี่ยเป็นลักษณะไม่ถูกนะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยแม้แต่เราไหว้พ่อไหว้แม่ของเราเคารพพ่อแม่ของเราเนี่ยก็ได้อานิสงส์บางทีจะได้ส่งมากกว่าไปไหว้พระโดยที่ว่าเราไม่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจคือพ่อแม่ของเราไม่ไหว้อะไรประเภทนั้นนะเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะขึ้นอยู่กับเจตนาเนาะความตั้งใจเข้าใจนะมีคำถามเราเข้าใจด้วยตั้งใจแล้วต้องเข้าใจด้วยครับเห็นไหมฮะวางไปแล้วขอการครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงรายโยบุญมีเจริญพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรเจ้าอ้าวจะถามอะไรบ้างจะถามว่าวิปัสสนานี่มีคือใครอ่านหนังสือเล่มนึงอะค่ะเขาอธิบายว่าอยากสิโพแล้วว่าอยากวิปัสสนาอยากก้าวค่ะแล้วอีกแล้วขอถามอีกข้อนึงนะคะคือปฏิบัติธรรมเวลาเราคือปฏิบัติธรรมอะค่ะคือหลายปีมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยอังเจงอังจางแต่ว่ามา
มาปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติจริงๆนี่เรื่องนู้นเรื่องนี้จะเข้ามาตลอดค่ะคือมาเป็นแบบต้องปฏิบัติแบบว่ามันจะต้องมาเข้ามาตลอดนะคะไม่เหมือนที่เราไม่เคยไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอะค่ะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากนะคะเจริญพรก็การประพฤติปฏิบัตินี้จะปฏิบัติแบบใดแบบไหนก็ต้องตั้งใจจริงจังเห็นไหมจริงจังตั้งใจถึงแม้ว่าจะถูกคลื่นแทรกซ้อนมีนิวรณ์ก่อกวนเราก็ต้องกำหนดรู้ไว้นะกำหนดดูที่ใจของเรานั่นแหละที่จริงอะดูที่ใจดูที่จิตดูที่ความคิดนี่นะโดยมีสตินั่นนะการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมันก็จะรู้จะละได้ง่ายบางทีมันก็เกิดความเบื่อหน่ายก็พยายามประคับประคองจิตให้มันมีความเข้มแข็งในการพินิจพิจารณานั้นจะใช้กรรมฐานพอดใดก็ได้แต่ก็กำหนดรู้ด้วยจิตถ้าเกิดว่ามันแทรกซ้อนแหมใช้กรรมฐานบทนั้นบทนี้จิตยังไม่รวมยังไม่รู้ยังฟุ้งซ่านยังวุ่นวายยังถูกขึ้นแทรกยังมีนิวรณ์เข้ามาก่อกวนเนี่ยก็มากำหนดรู้ที่จิตนั่นนะฮะเห็นไหมให้มีสติกำหนดดูที่ความคิดจิตที่เกาะเกี่ยวอยู่กับความคิดเนี่ยดูว่ามันเป็นอย่างไรเห็นไหมเรากำหนดให้เห็นด้วยการเจริญสติเห็นไหมสติระลึกรู้ดูความคิดก็จะเห็นจิตเห็นความปรุงแต่งชัดเจนขึ้นเมื่อจิตมันเริ่มมีความสงบมามีพื้นฐานของความสงบเกิดขึ้นมันก็จะค่อยเรียนรู้ไปเองนะด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่นแหละในการกำหนดรู้นั่นลักษณะของโยคก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเลือกแล้วไม่ต้องไปทฤษฎีอะไรมากนะฮะไปเรียงลำดับมากก็จะบางทีว่านี่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่อาตมาเองเหมือนกันอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์ตอบอารมณ์บอกว่าไม่ต้องเอาเลยนะที่อะไรท่องได้เป็นตำรับตำราเป็นเล่มๆอะไรบาลงบาลีเยอะนะไม่ต้องเอาเลยดูกายกับดูจิตอย่างเดียวดูความคิดเดียวนะกำหนดยืนเดินนั่งนอนตรงนั้นนะหนังสือก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรก็ไม่ต้องไปท่องนะไม่ต้องไปสวดนะดูจิตดูความคิดเนี่ยดูอริยบทเนี่ยกำหนดกายกำหนดจิตที่บอกว่าอะไรกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละกำหนดอยู่ตรงนั้นเองกำหนดกายกำหนดจิตแยกให้มันออกอะไรตรงนั้นอยู่ตรงไหนสองปัญญาสามปัญญาก็อยู่ตรงนั้นกำหนดรู้ดูอย่างนั้นนานๆมันก็จะเกิดความเข้าใจเห็นไหมชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปทฤษฎีมากๆมันก็วิตกวิจารณ์เห็นไหมก็ดูอาจารย์โพธิละในพระไตรปิฎกดิโอสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายในที่สุดต้องไปเรียนวิปัสสนากับสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ตัวเองที่ต่อนั่นนะแต่สามเณรเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าแต่อาจารย์ยังทฤษฎีอยู่เลยใช่ไหมยังทฤษฎีอยู่ก็เป็นลักษณะนั้นแหละเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเงี้ยมันต้องมีหลักของการปฏิบัติด้วยเมื่อเรียนทฤษฎีแล้วเข้าใจครับผมก็เป็นใหม่ๆกันมันจะลงบัญญัติอย่างเดียวก็จะคอยจะไปเที่ยวอยู่นะครับขอใจครับวันนี้มีสายเข้าจากนนทบุรีเจริญพรเจริญพรโยมไม่บอกชื่ออ้าวได้ยินไหมโยมสวัสดีค่ะเจริญพรถามได้เลยอาจารย์เจ้าคะฮะคือโยมอยากจะถามหลวงพ่อนะคะถามได้เลยคือมีปัญหาเรื่องรถนะคะพอดีออกรถให้ลูกชายคันหนึ่งแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วทีนี้เขาก็จะออกคันที่สองบอกว่าแม่ช่วยเจิมรถให้ผมหน่อยแล้วแม่จะเจิมยังไงล่ะเนี่ยก็แม่ก็เป็นพระแล้วแม่ก็เท่ากับพระของลูกแม่เจิมแม่ก็เป็นมงคลเหมือนกันนะไอ้ทีนี้เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าไอ้โยมควรจะสวดมนต์บทไหนคะที่จะเป็นมงคลแก่รถของลูกนะคะสวดมนต์ได้ยินไหมคะใช่ได้ยินนะโยมค่ะค่ะค่ะถามหลวงพ่อแค่นี้แหละค่ะบทไหนที่จะขังก็เหรอฮะที่จะไปเจอรถแทนพระใช่ไหมใช่ลูกถือว่าแม่เป็นพระหลานกันก็ถูกแล้วที่เขาถือว่าแม่เป็นพระหลานที่จริงก็ใช้ได้นะแม่ไปนั่งที่รถแล้วก็ไปสวดมนต์ในรถก็เป็นมงคลแล้วหรือว่าไปนั่งเฉยๆก็จะเป็นมงคลแล้วแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ลูกแล้วแคล้วคลาดปราศจากพยันตรายเมื่อใช้รถยนต์ก็ต้องสอบบอกเขาว่านะฮะก็ให้มีสติในการขับรถแล้วกันนะมันจะได้มีปัญหาก็บอกว่าขับช้าๆเทวดาจะคุ้มครองถ้าขับขนองผีจะจองไปอยู่ป่าช้ากันแล้วกันให้เขาคิดอย่างนั้นนะฮะคาถาศักดิ์สิทธิ์นั่นศักดิ์สิทธิ์มากเลยโยมนะใช้คาถาอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะได้สะกิดเขาจะได้คิดอะไรเนี่ยก็ถูกต้องที่ว่า
แม่เป็นพระของเขาเราก็ไปนั่งแล้วก็อธิษฐานหรือว่าเตือนสติเขาแล้วกันครับไม่ให้ประมาทนะแต่เรื่องของอุบัติเหตุมันก็เกิดพระนั้นมาเองก็ยังอุบัติเหตุในรถเลยยังก็มีโยมนะฮะไปเทศไปไกลหรือว่าบางทีคนขับเขาง่วงบ้างอะไรบ้างมันก็มีปัญหาได้มันเป็นเรื่องภาวะกรรมหรือว่าภาวะธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นนะอย่าว่าแต่ฆราวาสเลยพระก็เป็นเห็นไหมเนื้อข่าวไม่ต้องก่อนแล้วหลวงพ่อคูณท่านก็ยังลงไปในนั่นเลยรถเลยนะใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ไหมมันเกิดขึ้นให้ได้ท่านเป็นเจอรถด้วยซ้ำไปไหมมันก็ยังมีอุบัติเหตุทั้งนั้นแหละมันเป็นได้เพราะบุพกรรมของแต่ละคนนะมันมีทั้งนั้นแหละอาตมาเองก็ที่พูดได้ก็เพราะว่าตัวเองก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันที่ว่ารอดมาได้ก็ถือว่าเหมือนกับปฏิหารพระก็ไปดูเห็นไหมโอ้รถก็จะบี้อะไรเงี้ยนะแต่ไม่ยังอยู่มาได้นะฮะมันก็เป็นการเคาะนะเขาเรียกว่าสะดอกเคาะเอากันไปนะบุพกรรมอะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องกลัวนะโยมบอกลูกเขานะฮะขับให้ดีๆให้ขับให้มีสติให้มีสมาธิในการขับแม่จะโดนเจิมก็คงไม่ทราบจะต้องคาถาอะไรดีก็ต้องคาถาเลยเมตตาก็ได้ผมขอเนาะเมตตาก็ได้ฮะไอ้คาถาเมตตาก็ได้หรือที่อิปิโสเดี๋ยวแม่เขาใช้อิปิโสนะใช่พุทธคุณเพราะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยมพระตยะก็ใช้ได้งั้นนะเพราะมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณในบทของอิปิโสอยู่แล้วนะครับนี่แม่คงสบายใจแล้วนะเพื่อสบายใจทำให้ลูกสบายได้ด้วยนิมนต์พ่อก็ดีนะเป็นเรื่องที่โยมไม่เข้าใจก็ถามจะได้เกิดความเข้าใจเป็นลูกดีแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกอะไอ้ก็อยู่สมัยก่อนสมัยเก่าเขาก็มีเรื่องเล่าที่เล่ากันมาจนนานแล้วว่าอะไรไอ้ลูกไปกองทัพเป็นทหารเกณฑ์ไปในกองทัพเนี่ยก็กลัวสมัยก่อนนี่ก็ต้องรบกันด้วยดาบใช่ไหมมันต้องเผชิญหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนถ้าว่าไม่กล้าจริงก็คงไม่ได้ใช่ป่ะไปเจอกันอย่างนั้นกลัวเนี่ยต้องแอบทำงานให้อยู่ยงคงกระพันแหละลูกชายก็ไม่แล้วก็นึกถึงแม่รักแม่มากก็เลยเอาผ้าถุงของแม่ฉีกผ้าถุงของแม่เก่าๆผูกไว้ที่แขนอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาไปเครื่องรางของขลังไปถูกควันกี่ครั้งก็ไม่เข้าสักทีนึกถึงแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะในที่สุดก็ไม่เข้าเลยฮะเหนียวโยงคงกระพันก็มีพระคุ้มครองกันนี่พระจริงไม่ใช่พระเครื่องอย่างเดียวนะใช่ครับนึกถึงแม่ประถุงของแม่เนี่ยคุ้มครองได้พระตัวจริงความระลึกถึงคุณของแม่นะฮะในก็แม่ช่วยไหมเนี่ยมันเป็นไปไงฮะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้ใช่ไหมมันก็สอนถ้าเรานับถือแม่พ่อเป็นพระอรหันต์ของลูกเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสและทรงแสดงไว้นะมันก็นำมาใช้ได้ครับก็ถือว่าลูกได้ลูกดีนะครับลูกคิดว่าพ่อแม่เป็นพระนี่ถือว่าใช้ได้ไม่ต้องไปหาพระที่อื่นไม่ต้องไปทำพิธีอะไรที่อื่นถือว่าลูกถ้าเราไปหาพระที่ไหนไม่ได้ก็เอาพ่อแม่นั่นแหละครับตรงที่สุดมาทำพิธีกรรมให้เกิดมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมแล้วจิตเราก็อยู่กับพ่อแม่เป็นกตัญญูที่เห็นก็ถ้าเรามานึกดูให้ดีนะจะดูถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาหาข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็บูชาพ่อแม่ใช่ปะครับใช่ไหมแต่จะรู้ธรรมแล้วก็ต้องไปโปรดพ่อแม่เอาสิ่งดีๆไปให้พ่อให้แม่ถึงดีที่มันสูงสุดที่ว่ามนุษย์ปุถุชนทำทั่วไปก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเอาไปให้แม้ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์นั่นก็ให้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลโสดาบันอะไรเงี้ยนะท่านก็ไปโปรดมาแม้จะพระเจ้าสุโธทนะก่อนใช่จะที่วงคตท่านก็ไปโปรดในวังโดยที่ไปอุปถากไปดูแลพ่อแล้วก็ไปให้สอนธรรมใช่ไหมพิจารณาให้พิจารณาถึงหลังการร่างกายไม่เที่ยงแท้สมบัติถึงแม้จะมีมากเป็นสมบัติของพระกษัตริย์มีมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถจะเอาไปได้แม้แต่สังขารร่างกายของพระองค์เองก็ไม่สามารถจะนำไปได้ที่พระองค์ต้องออกไปบวชนั้นที่จะต้องไปบวชปฏิบัติเพื่อจะได้รับอันประเสริฐที่จะนำพาไปได้เพราะนั้นพระองค์ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาแม้สังขารเมื่อเจ็บไข้ได้ทุกจะต้องสิงสังขารอันนี้ไปแล้วเห็นไหมพระองค์จะได้อะไรจะมีอะไรไปบ้างอันเนี้ยเราก็ต้องให้พิจารณาอย่างนั้นจนพระพุทธองค์นั้นสอนจนพระเจ้าสุโธทนะนั้นที่วงคตไปแต่ว่าได้สำเร็จเป็นอนาคามีเห็นไหมนะนั่นแหละครับเห็นไหมก็ได้เข้าใจว่าทีแรกก็เคืองเห็นไหมครับแม้ตัวเองไปบวชก็ยังไม่พอเอาองค์สาคนาญาติไปบวชหมดแม้แต่พระราหุลไม่เหรอครับโกรธเลยนะหวังเวลาไม่มีตืบเจือพระวงซะเลยนะกลายไปดิ้งกันไปขอกราบครับวันนี้มีสายเข้าจากอยุธยาโยมสัมฤทธิ์เจริญพร
ข้ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะมีอะไรถามเลยโยมเป็นการสอดเสียดหรือเปล่าเจ้าคะโยมจะพูดให้กำลังใจคนที่ว่าลูกไม่พูดด้วยแล้วก็คนที่โทรมาว่าลูกให้เจิมรถด้วยค่ะคือเล่าเรื่องเจิมรถก่อนค่ะคือโยมเนี่ยประสบมากับตัวของโยมเองโยมซื้อรถมาคันแรกโยมให้พระศักดิ์สิทธิ์มากเจิมโยมชนตลอดอุบัติเหตุตลอดแล้วนี่ซื้อคันที่สองป้ายแดงเลยโยมไม่ไปให้พระและโยมให้แม่ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะก็ให้แม่เจิมตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็ขึ้นมาบนรถแล้วแม่ก็เอาได้แบบได้สายสินอะไรอย่างเงี้ยมาผูกที่ตรงกระจกรถด้านข้างนอกอะค่ะแกก็พูดให้สินให้พรไว้ทำมาหากินร่ำรวยให้ประสบแต่ความดีไปทางไหนก็แค้วคลาดบาดเหตุอะไรเงี้ยรถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยมีบาดเหตุเลยเจ้าค่ะก็แม่ทำให้ค่ะแม่ของโยมนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เขาถามมาว่าลูกจะทำยังไงให้ลูกเขาดีอ่ะก็ให้ตินให้พรแบบที่แม่ของโยมเนี่ยให้กับโยมเนี่ยดีค่ะก็ดีค่ะดีมาตลอดแล้วก็ขอให้กำลังใจโยมที่โทรมาว่าลูกไม่พูดด้วยลูกสาวไม่พูดด้วยก็คือดิฉันก็เหมือนกันไม่ใช่มีแต่โยมคนเดียวอย่าเสียใจไปเลยฉันน่ะเสียใจจนกลายเป็นมะเร็งเลยนะเจ้าค่ะเสียใจกับลูกสาวไปเชื่อฟังแล้วนำซ้ำแต่งงานลูกเขยก็มาทำให้เราเครียดมาเป็นสิบปีเครียดสะสมจนตอนนี้กลายเป็นมะเร็งเลยค่ะแต่เรื่องมะเร็งช่างมันเถอะค่ะเพราะว่าลูกโป่งแล้วมันยังไงก็มันเป็นไปแล้วก็คือมันเป็นไปใช้กรรมมันไปแต่ทีนี้ก็พูดให้กำลังใจเขาว่าไม่ต้องเสียใจเจ้าค่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวค่ะมีโยมเนี่ยประสบกับตัวทุกวันนี้โยมถือศีลกินเจอยู่ค่ะภายใน9วันนี้ก็คือเขาไปทำงานที่ตลาดนะคะเขาซื้อกับข้าเจได้ทุกวันโยมยังต้องฝากตังค์เขาซื้อเลยเจ้าค่ะเงินเดือนเขาก็เกือบ 20,000 นะเจ้าค่ะเขาโยมเนี่ยยังต้องฝากตังค์เขาซื้อแกงถุงละ30 25เนี่ยโยมต้องฝากตังค์เขาซื้อเลยทีนี้เวลาโยมเก็บพี่เก็บหน่อไม้ที่บ้านเนี่ยฝากเขาไปขายไปให้ที่ตลาดเขาก็เอาไปได้ขายได้ด้วยแล้วเขาก็ได้ตังมาเขาก็ไม่ค่อยให้โยมทางที่เงินเดือนเขาก็ไม่ให้โยมโยมก็ไม่ได้เดือดร้อนโยมก็มีกินมีใช้ของโยมไปไม่ได้รบกวนลูกเลยแต่เนี่ยลูกเขาอะไม่มีน้ำใจแม้แต่แกงถุงเดียวให้โยมไม่ให้เงินเดือนโยมไม่ได้สนใจโยมไม่ได้เดือดร้อนกับเขาเรื่องเงินพอนั่นแล้วเงินที่ฝากของไปขายเขายังไม่ให้โยมเลยเขายังทำเชยทำเมยอย่างนั้นอย่างนี้เงิน10บาทเขาก็เรียกคืนจากโยมค่าแกงค่าอะไรโยมก็เสียใจมาพอแล้วตอนนี้โยมไม่เสียใจแล้วเจ้าค่ะแต่เนี่ยเล่าให้ฟังคือให้ผู้หญิงคนโยมคนที่โทรมาว่าลูกสาวไม่พูดด้วยเหมื่อหมางเมินน่ะอย่าเสียใจเลยค่ะเรากรรมของเราค่ะขอว่าเราใช้กรรมไปชาตินี้ฉันก็คิดอย่างนี้ทุกวันเนี้ยคิดว่าใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ฉันสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิฉันก็แผ่เมตตาให้เขาทุกคืนเจ้าค่ะให้อภัยเขาโอโหสิกรรมให้เขาเจ้าค่ะสาธุมัตการเจ้าค่ะแถวแค่นี้แหละเจ้าค่ะสาธุมงคลให้พรมาอะไรให้กำลังใจก็ดีโยมทำมาให้กำลังใจเพราะมีประสบการณ์เนาะจะมาใจกันก็ดีเพราะว่าปัญหาอย่างนี้มันก็เหมือนอะไรเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกใช่ไหมมันเป็นกันหลายครอบครัวหลายสังคมด้วยที่เป็นในลักษณะอย่างนี้ถ้าทำใจเป็นโดยใช้หลักของศาสนาโดยใช้พุทธวิธีอะไรเงี้ยนะที่พระเจ้าเคยทำมาอะไรก็ประดังที่ว่าถ้าจะพูดไปแล้วก็ย้อนไปถึงว่าพระเจ้าก็ไม่เคยถือโกรธวงศาคณาญาติเลยแม้แต่เทวทัตเองใช่ไหมที่ทำกับพระองค์ใช่ไหมแต่หัตถการเลยไหมกิจช้าลิศยาการแกล้งทุกอย่างก่อนจะออกบวชก็เยอะไปหมดเลยไหมเต็มไปหมดแม่บวชแล้วก็ยังมาใช่ไหมยังมาเจอเทวทัตมาทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้พระองค์นั้นเดือดร้อนใช่ไหมมีปัญหาอะไรเงี้ยไหมแต่พระองค์ก็แก้ปัญหาได้เวรเจ้ามรรับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมให้พายเป็นทานนะไหมมันก็เลยหมดปัญหาไปสำหรับพระองค์อ้าวขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรเนี่ยแม่นมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโอ้ลูกรู้สึก
เป็นพระคุณอย่างสูงที่หลวงพ่อทั้งสองรูปมาให้ธรรมทานพวกเราในวันนี้นะเจ้าค่ะคือว่าลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเหมือนย่ำเท้าอยู่กับที่อารมณ์แต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกมันดรอปอยู่นานนะเจ้าค่ะลูกก็ถามตัวเองว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะก้าวหน้าขยับขยื่นสักทีนึงเพราะว่าขณะนี้ภาวะจิตของลูกนั้นมันก็นิ่งอย่างเดียวแต่ในความนิ่งๆของลมหายใจแผ่วๆว่าเจ้ากามันก็ปรากฏความเหนื่อยด้วยลูกก็กลัวเหนื่อยนะเจ้าคะลูกก็เปลี่ยนอารมณ์มากำหนดรูปนั่งแทนพอให้บรรเทาความเหนื่อยนะเจ้าค่ะลูกจึงโทรมาขอกำลังใจขอโอวาทจากหลวงพ่อเจ้าข้าว่าลูกจะปฏิบัติเช่นไรต่อไปโอ้แต่ถึงกระนั้นนะเจ้าข้าหลวงพ่อลูกก็สังเกตในคุณประโยชน์ของสมาธินะเจ้าข้าลูกในอานิสงส์ของการเจริญสมาธินะเจ้าข้าหลวงพ่อคือก็สามารถรักษาโรคกายโรคใจของลูกได้อะเวลาลูกมีความทุกขเวทนาก็ดีทุกทางใจก็ดีลูกก็บอกตัวเองว่าตายเป็นตายสู้สู้อะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็เจริญสมาธิต่อไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็บรรเทาเจ้าค่ะหลวงพ่อมันสดชื่นขึ้นหายเหมือนเป็นคนละคนก่อนจะปฏิบัติเลยเจ้าค่ะทุกวันนี้ลูกก็เหมือนคนยากนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหาวันกินวันหนึ่งเช่นนี้ละเจ้าค่ะลูกขอกำลังใจขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะที่เราจะทำที่หลวงพ่อครับก็เป็นกำลังใจให้โยมให้ปฏิบัติต่อไปนะถึงมันจะไม่ก้าวหน้าที่จริงมันก็ก้าวไปนะก้าวจากวันจากคืนจากเดือนจากปีแล้วนะก้าวไปหาความแก่ความเจ็บความตายที่ว่าบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปบางครั้งในภพภูมินี้เราจะให้มันหลุดพ้นจากตัณหาอุปาทานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังบารมีถ้ายังไม่เพียงพอยังไม่สมบูรณ์มันบางทีมันก็ต้องไปต่อในภพหน้าภูมิหน้าเหมือนกันหรือก็ไม่แน่ชัดไปอีกว่าถ้าเกิดว่าในวาระสุดท้ายในการที่ว่าเราจะต้องทิ้งสังขารร่างกายไปในลมหายใจเพื่อสุดท้ายบางทีเราไปได้ตรงนั้นนะครับพิจารณาตรงนั้นก็มีเยอะทั้งพระทั้งคารวาสก็ยังมีอยู่ที่ว่าไปได้ธรรมะตอนที่จะละสังขารเพราะเวทนามันถึงที่สุดไม่รู้จะทำยังไงก็จิตก็ไปรวมรู้อย่างนั้นมันก็ถอดถอนอัตราความยึดมั่นถือมั่นในสังขารในขณะนั้นพ้นไปได้ผ่านไปได้ก็ดังที่กล่าวที่เล่าให้ฟังว่าแม้พระภิกษุสงฆ์บางรูปในพระไตรปิฎกก็ยังมีที่ว่าต้องไปทำลายชีวิตของตัวเองเพื่อหวังมรรคผลนิพพานเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่แนะนำไม่นั่นเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่เขาสร้างมาอย่างนั้นเพราะเขามีเวทนามากใช่ไหมเหมือนพระโคติกะเนี่ยที่ว่าต้องไปเชือดคอตัวเองเพราะว่ามีโรคประจำตัวพอเข้าสมาธิจะให้มันผ่านไปวิปัสสนาเพื่อให้มันหลุดพ้นไปมันก็ไปติดตรงนั้นนะติดในเวทนาถึงโรคประจำตัวของท่านนะครับแต่ท่านก็เลยต้องทำลายชีวิตแล้วก็พิจารณาไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพระก็ไปโจทย์ว่าถ้าพระภิกษุไปฆ่าตัวตายนั้นก็จะต้องไปอยู่ในอบายภูมิด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าไปทำลายตัวเองอะไรประเภทนั้นพุทธเจ้าบอกว่าลูกของเรานั้นโคติกะนั้นไม่แปรบายผมเขาเป็นพระอรหันต์ไปแล้วไอ้ที่เขาต้องทำอย่างนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเป็นบุพกรรมของเขาที่เขามีโรคประจำตัวอย่างนั้นนะครับเมื่อเขาทำสมาธิไปถึงจิตขั้นนั้นแต่ว่าเขาไม่สามารถจะข้ามไปได้กี่ครั้งกี่คราวถูกไหมทำมาเนิ่นนานเขาเลยก็ต้องมาตัดสินใจอย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นใช่ไหมมันมีน้อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นมีบาปมีน้อยมากไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปทำก็ได้ทุกคนบางทีถ้าก็ทำไม่พ้นเป็นพระอรหันต์นะเป็นกรรมอีกใช่ไหมครับอีกไปทำลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นโรคหนักนะฮะเป็นแก้ไม่ได้เห็นไหม
ไม่นั่นก็อันนี้เป็นเล่าเป็นอุทาหรณ์ว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราทำไม่ถึงขนาดนั้นเราก็พิจารณาไปเรื่อยเพราะว่าความเป็นนิจจังที่จริงเนี่ยเราเห็นความเป็นนิจจังที่ว่าไม่เที่ยงแท้ที่ว่าไม่เป็นใจเราที่เราตั้งเอาไว้จะต้องให้ได้เท่านั้นเท่านี้ได้เวลานั้นเวลานี้เห็นไหมจะไปเร่งกำหนดเวลาบางทีเราก็ไปเร่งรัดไม่ได้บางครั้งมันก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเหมือนกันเห็นไหมต้องบารมีที่สะสมไว้เพียงพอนะเพราะทุกคนก็อยากจะประพฤติปฏิบัติให้รวดเร็วใช่ไหมครับนะฮะให้ได้ไวไม่ต้องการให้มันเนิ่นช้าไม่ต้องการให้ข้ามภพข้ามภูมิแต่จริงๆแล้วก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าเราเสียสงไข่แสนกลับท่านเอาภพเดียวชาติเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้ป่ะไม่ได้ต้องสร้างสมบารมีต้องเนิ่นนานเหลือเกินทรมานเหลือเกินใช่ไหมใช่ครับต้องมีถึงบารมีใช่ไหมบารมีติดทัศน์ตามติดทัศน์เนี่ยทานบารมีจนไปถึงอะไรเออเบิกขาบารมีไปถึงติดทัศน์มีอะไรบ้างล่ะโยมก็ไปดูดิฮะทานนับบารมีทานนับอุปบารมีทานละบารมัตแต่บารมีไปถึงบารมีที่สิบเห็นไหมเห็นไหมไปถึงบารมีที่สิบมันนะฮะเป็นอะไรอุเบกขาไหมครับเป็นอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีอุปขาอุปบารมีอุปเขเบกขาปรมัตแต่บารมีเบกุเบกขาขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นอุกิจเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะฮะถึงจะมาเป็นพุทธเจ้าท่านยากกว่าเราเยอะนะไหมนั่นนิยมอย่าไปท้อแท้นะต้องทำให้เป็นทุนให้เป็นบุญเขาไว้ถือว่าก็ทำได้ดีถึงสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจนั้นมันก็เรื่องภาวะธรรมสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันไม่ใช่ใจที่รู้สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นสิ่งที่ใช่เราต้องรับให้ได้ตรงนั้นอันนั้นก็เป็นภูมิคุ้มกันนะแต่ผมมาพิจารณาว่าอายุขนาดนี้ทำได้อย่างนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ไม่ธรรมดาอายุ84ไม่ธรรมดาอยู่แล้วทำได้ดีก็เปลี่ยนต่อไปนะรู้จากการจำแนกแยกแยะแล้วฮะครับใช่ไหมจำแนกเป็นถือว่าทำไมมันไม่เป็นดังใจหวังนะก็เหมือนกันนะแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องมีหาความหวังที่ตั้งเอาไว้แต่ว่าเราก็จะไปทุรนทุรายมันยังไม่สมใจหวังดังที่เราปรารถนาอยากให้มันรวดเร็วนะเป็นดังใจที่เรานึกคิดอะไรเงี้ยนะอันนั้นเป็นเรื่องของจิตเขาครับนั้นก็ต้องแยกให้ออกตรงนั้นด้วยแล้วเราก็จะไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้กับความเพียรนะครับเพียรต่อไปเนาะอนุโมทนาก็เป็นกำลังใจด้วยเหมือนกันนะขอกราบคำขอพอดีมีคำถามมาจากนครราชสีมาโยมสมฤกษ์ถามว่าเราเจริญสมาธิถึงอัปปนาสมาธิแล้วจะทำอย่างไรต่อครับถ้าถึงตรงนี้ต้องถามงงเลยได้หรือยังแสดงว่ายังไม่ได้ฮะแสดงว่ายังได้หรือยังนั่นนะครับสำคัญนะไออาปนาสมาธิเป็นลักษณะยังไงอ่ะอันนี้ก็ต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยไหมครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีก็ไปอ่านได้นะในพระไตรปิฎกก็มีแต่เรื่องของปฏิบัติเนี่ยการที่ไปถึงอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานอะไรก็ตามที่เขาจะเรียกนะก็แล้วแต่อันนั้นมันเป็นความสงบเข้าฌานก็อาจจะนั่งได้โอ้เป็นวันเป็นคืนสงบนิ่งไม่มีคลื่นรบกวนอะไรเลยเห็นไหมกายเบาจิตเบาไปหมดอะไรเงี้ยนะไม่พูดง่ายๆไม่ฟุ้งคลานจิตใจดิ่งจนเหมือนกับเวทนามันดับไปนะเห็นไหมมันเวทนาดับไปเลยลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปนิ่งไม่มีสิ่งที่กระทบกระทั่งทางจิตเลยแล้วไม่วอกแวกวันไหวมันไม่มีวิตกวิจารเลยการจะพิจารณาให้มันรู้ว่าจิตเรายังมีความวอกแวกวันไหวยังมีความพอใจไม่พอใจไหมมันก็จะไม่เห็นชัดตรงนั้นผู้ที่เข้าไปถึงเป็นเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมแล้วที่ว่าเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานนะฮะเรียกว่าอัปปนา แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันนะอันนั้นก็ต้องถอยออกมาเป็นคณิกะหรืออุปจารสมาธิให้มันออกมาให้มันมีวิตกวิจารด้วยใช่ไหมการพิจารณามันจะสิ่งที่กระทบกระทั่งเราก็จะได้รู้จิตหรือรู้ความคิดชัดเจนว่าสมาธิเราแข็งพอไหมปัญญาเราคมพอเปล่านะอันนี้พอสิ่งที่กระทบกระทั่งเนี่ยเมื่อเราพิจารณากระทบกระทั่งถ้าเกิดว่าสมาธิเราพอมันก็ตัดอารมณ์ขาดเช่นที่ว่าจะพอใจเนี่ยมันก็ตัดขาดไปเฉยไปมันเรื่องของภาวะจิตเรื่องของสังขารตัดไปนะฮะที่บอกว่าปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารนะที่ในตายติขาก็คือปัญญาตัวนี้ที่รู้แล้วละแล้วลดได้แต่มันต้องมีกำลังของสมาธิ
ถ้าเป็นเรื่องของสัญญามันละไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีสมาธิก็เป็นพื้นฐานที่ตั้งจิตมันแข็งพอเนี่ยที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนมีดหรือของมีคมมันต้องมีทั้งความแข็งเหล็กมันต้องมีความแข็งด้วยแล้วมีคมด้วยมันถึงจะใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์ใช่ไหมถ้ามีความแข็งอย่างเดียวไม่มีความคมก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีความคมอย่างเดียวแต่ไม่มีความแข็งแล้วก็ไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จประโยชน์อีกแล้วมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นสมถะก็เหมือนกับเหล็กที่แข็งแต่วิปัสสนาก็มันเกิดเหมือนกับก้าเหล็กที่คมด้วยใช่ไหมมีความแข็งและความคมเอาความคมของเหล็กอ่ะเรียกง่ายๆใช่ไหมมันต้องประกอบกันอันนี้มันเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมกันพอเข้าใจนะครับอยู่ๆจะมีความคมอย่างเดียวแล้วไม่มีความแข็งเลยฮะได้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้ครับเลื่อยไม่มีมีแต่ความคมแต่ไม่แข็งแล้วไม่แข็งล้มหมดเห็นไหมมีคมแต่ไม่แข็งแล้วล้มหมดคมล้มใช่ครับได้ประโยชน์ไม่ได้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะจะต้องแข็งแล้วก็การครับมีคำถามหนึ่งจากจันทบุรีโยมสุนารีถามว่าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนจะเข้าสมาธิได้ไหมได้เข้าได้จากนั้นน่ะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าจิตใจมันรวมอ่ะมันรู้มันหลุดจากนิวรณ์5ไปเนี่ยมันก็เข้าสมาธิได้จากนั้นน่ะบางทีเราเดินจงกรมเนี่ยเดินไปเนี่ยมันนั่งสมาธิเออรู้สึกว่ามันวิตกวิจารฟุ้งคลานอดีตอนาคตมาท่วมท้นไปหมดเลยเป็นขยะท่วมท้นแล้วก็เออจะทำไงได้คนแล้วมันจะท่วมแล้วลุกขึ้นนะฮะไอ้ขยะนั้นน่ะมันล่วงลงไปซะบ้างแล้วก็ไปเดินจงกรมนะถ้ามันหลุดไปทีละน้อยทีละน้อยเดินจนฝ่าขยะหรือที่เปรียบว่าเป็นนิวรณ์นะขึ้นรบกวนมันหลุดไปเดินไปนานๆเข้าจิตมันรวมมันรู้เข้าอะไรเนี่ยมันนิวรณ์มันก็จางหายไปหรือหมดไปสิ้นไปได้ใช่ไหมสมาธิมันก็เข้าได้ตรงนั้นนะเพราะมันมีความสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วอย่างจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมันก็สงบไปหมดนะถ้าสมาธิเกิดขึ้นในอริยบทใดอริยบทหนึ่งถึงเราจะเปลี่ยนเป็นอริยบทอื่นมันก็มีความสงบอย่างนั้นเองครับผมสมาธิถ้าเกิดขึ้นน่ะมันละนิวรณ์5นั้นไปได้นะอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันยังไม่ง่วงนะครับยังไม่ง่วงอยู่สามารถจะอยู่ได้3วัน3คืนเหมือนที่ครูบาอาจารย์เคยนำปฏิบัติเนี่ยครับเคยอยู่ได้3วัน3คืนไม่หลับเลยอ่ะครับผมมันมีปิตินะครับเพราะนิวรณ์ไม่รบกวนนิวรณ์มันเบามากใช่มั้ยใช่มันบางไปมากไงฮะมันเป็นลักษณะนั้นครับผมขอกราบพระปฏิมีใส่ข้าวจากอุตรดิตถ์ยมเล็กเจริญพรอากาศนวัตกรรมนะคะเรามารายงานตัวค่ะที่ปฏิบัติตามหลวงการมาตลอดดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะโรคเมื่อก่อนเป็นไอ้ความดันเบาหวานไขมันตอนนี้หายก็หมดแล้วค่ะหมอยังสงสัยอยู่เลยว่าหายได้ยังไงฮะได้ทำความสุขแล้วถามอะไรเอ่ยค่ะมีปัญหาอยากจะถามอาจารย์ว่าปฏิบัติธรรมมาตลอดทีนี้มีสถานธรรมแห่งหนึ่งจะเอาตัวเออฉันไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเลยนะคะถ้ามีพระอยู่กลางบ้านไปไม่ได้แล้วมันต้องเลี้ยงหลานนะคะค่ะแล้วยังเคยตั้งใจไว้ว่าจะไปมันจะผิดในขั้นแบบนี้ค่ะตั้งใจจะไปแต่เราไม่ได้ไปใช่ไหมฮะค่ะค่ะโอเคเพราะอะไรเราจะให้ไปดูแลแทนคนเก่านะคะนะสถานปฏิบัติธรรมจะให้ไปดูแลแล้วรับปากตั้งใจจะไปแต่ไม่ได้ไปติดหลานค่ะจะผิดไหมผิดในขั้นนี้เราถ้าเราอยู่กับปราชญ์แล้วก็ปฏิบัติกับลูกหลานบางทีเราดูลูกหลานเนี่ยที่ของเราที่มันจนที่มันเกย์บ้างแล้วก็ปองอนิจจังไปเออคนนี้มันปีบุพกรรมอย่างนั้นก็พิจารณาไปให้มันเป็นได้ธรรมะถ้าเราอยู่งั้นอ่ะเราจิตเรานี่จะอะไรไปตำหนิติดเตียงไปโกรธไปเคืองไหมอะไรเงี้ยนะไปดูไปว่าอะไรเขาบ้างเราถ้าเราพิจารณาว่าเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะมนุษย์เนี่ยนะพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดความสงบขึ้นได้เพราะเราปล่อยวางเป็นไงถ้าเราปล่อยวางเป็นเย็นจิตใจของเราก็เยือกเย็นขึ้นมาได้เห็นไหมเยือกเย็นขึ้นมาได้มีความสุขขึ้นมาได้อยู่กับร่างก็ลูกกับหลานก็ปฏิบัติให้เกิดความสุขได้อันนั้นก็เป็นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติในระดับหนึ่งในลักษณะหนึ่งนะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นนะถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะมาวัดมาวานะฮะไปได้มั่งแต่เขาจะให้ไปอยู่ประจำเลยมันไปไม่ได้ค่ะอาจารย์คือเขารับปากไว้จะไปอยู่ประจำที่วัดสำนักปฏิบัติครับแต่ว่ารับปากเสร็จแล้วไปไม่ได้จะไปไม่ได้แล้วก็อยู่อย่างนั้นนะโยมกลัวว่าจะผิดไหมครับที่บ้านนะคะกลัวจะผิดอะไรนะคะไม่ก็ให้สบายใจจิตอยากจะไปอยู่ตลอดแต่ว่ามีภาระนะคะก็มีภาระแล้วก็
เราก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่กับภาระของเราให้มันเป็นในธรรมะก็แล้วกันใช่ครับนะเอาภาระให้มันเป็นธรรมะใช่ไหมแบบที่ธรรมาบอกให้ฟังก็เราก็เจริญสติฮะให้มากขึ้นระลึกรู้ดูลูกหลานของเราไปพิจารณาไปเห็นไหมก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นวัดจริงๆพูดให้ฟังอะวัดจริงๆอยู่ที่ใดที่ไหนละโยมวัดไม่ใช่อยู่ที่วอแหวนไม่ให้กาดดอเด็กอย่างเดียววัดบางทีอยู่ที่วาแหวนให้กัดต่อเต่าหรือรอเรือกิจวัตรที่เราต้องปฏิบัติประจำอันนั้นคือวัดที่แท้จริงวัดกายวัดจิตนะฮะเห็นไหมวัดกายวัดจิตที่มีอะไรฮะอาการ32นะฮะที่เราสวดเราท่องเราทำกันอยู่นั่นเห็นไหมในร่างกายของเรานั่นคือวัดที่แท้จริงคนที่จะเข้ามาวัดข้างมาวัดวาแหวนก็ต้องมาเข้าถึงวัดต่อเต่ารอเรือเหมือนกันเห็นไหมเข้าถึงปฏิบัติเงินไม่ถึงวัดหรอกคือเข้าถึงแต่วัตถุไม่เข้าถึงวัดธรรมเห็นไหมฮะอันนั้นก็ยังไปละตัวตนอะไรไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลไม่ได้หรอกเห็นไหมค่ะไม่อยู่ที่ตัวนี้ตรงนี้เข้าใจนะโยมเข้าใจครับพยายามไปฟังกำลังธรรมะสว่างใจมาตลอดเลยนะก็ดีขึ้นทำใจได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมจริงๆเลยนะคะ10 กว่าปีแล้วค่ะลูกเต้าค่ะประสบความสำเร็จกันหมดแล้วในเวลานี้ทีนะโยมลูกหลานของเราก็เป็นในอาจารย์สอบอารมณ์เราเป็นอย่างดีว่าเราจะโกรธไหมเราจะถือโทษไหมแต่แม้ถ้าเราโกรธลูกหลานเนี่ยก็ต้องติวเข้มหมายต้องอะไรฮะต้องติวให้มากหน่อยเออยังวิชานี้ยังอ่อนอยู่แล้วสอบตกนะเนี่ยยังถือโทษถือโกรธเขาอะไรติวเข้มหน่อยไม่อ่อนสมาธิไปมั้งอ่อนสติไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเออเราก็ต้องแก้ไขดีเหมือนกันนะเป็นการทดสอบอารมณ์อ่ะอานามาจำได้นะเมื่อก่อนนี่ค่ะทั้งติดเหล้าติดยากัน3คนเลยค่ะนะเดี๋ยวนี้หายหมดตั้งหน้าทำมาหากินกันมีคนแล้วค่ะอาจารย์คะนั่นแหละกุศลส่งผลนั่นนะฮะใช่ไหมกุศลส่งผลที่ว่าลูกหลานเลิกเหล้าเลิกยากันนะนะโมทนาเลยโยมดีแล้วเราทำให้เป็นแบบอย่างทำก็จะเอาขอตัวไปนะคะถ้าไปไม่ได้ในขณะเราต้องทำตัวให้ลูกหลานเกรงใจอย่าไปขู่ให้ลูกหลานกลัวอาตมาเห็นหลายคนนะพยายามขู่ให้ลูกหลานกลัวน่ะกลัวต่อหน้าแต่รับหลังนะฮะเขาเรียกว่าต่อหน้าพับรับหลังตะโกไงเห็นไหมหน้าไหว้หลังหลอกก็เยอะเลยแต่ถ้าเขาเกรงใจเออแม่พยายามประพฤติปฏิบัติตัวเองดีไม่ถือโทษคือโกรธเราเกรงใจสงสารพ่อสงสารแม่เห็นไหมก็จะปรับตัวมันจะแก้ปัญหาอย่างดีเลยนะก็ดีนะโยมโอเคเนาะกับขอบพระคุณมากเลยอาจารย์กับซึ้งมากเลยกันฮะแนะนำมาก็โล่งใจได้อย่างนั้นมันยังติดค้างติดไกลอยู่เจ้าดีฮะเจริญพรค่ะค่ะค่ะนี่ถ้าไปก็เผื่อไปยึดกลับตรงข้ามไปเลยพอกลับไปทำเป็นตำแหน่งก็ไปยึดใหญ่แต่แล้วยุ่งกันครับขอการครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านอีกคำถามหนึ่งว่าถามว่าโยมอายุ80 ปีแล้วมีลูก5 คนทุกคนมีฐานะดีแต่ไม่มาดูแลแม่เลยโยมต้องใช้ไม้เท้า4 ขาเดินช่วยเหลือตนเองโยมต้องทำอย่างไรค่ะไม่มาดูแลเพราะแม่เลยค่ะก็อาจจะเป็นกรรมของโยมเหมือนกันนะฮะลูกๆไม่ดูแลแต่เขาก็จะเป็นกรรมของเขาเหมือนกันเขาก็ไม่ดูแลแม่เนี่ยอันนี้ของเราอาจจะเป็นกรรมเก่าแต่ว่าลูกๆเนี่ยเป็นกรรมใหม่ของเขานะฮะแต่เรานี่กรรมเก่าของเราเหมือนกันหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยโยมไม่เคยดูแลแม่ใช่ไหมเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาย้อนถึงอดีตในปัจจุบันหรือว่าอดีตในภพก่อนเก่าด้วยถ้าว่าปัจจุบันนี่เราไม่เคยทำนะก็คงเป็นกรรมนะพอเข้าใจนะโยมเนาะขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมพยมเจริญพรเจริญพรโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยทั้งสององค์นะคะอาจารย์โยมมีความคิดว่าทุกวันเนี้ยพระง่ายเสียสละแล้วก็ไอสอนธรรมะแก่ไอญาติโยมทั้งหลายแต่ทีเนี้ยพระก็ต้องลำบากและเวลาโยมอ่ะมีความรู้สึกว่าโยมอ่ะสงสารพระทุกองค์เลยที่เห็นแต่เรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันแล้วไงฮะใครจะถามว่าแล้วมีอีกข้อหนึ่งนะคะตอนที่โยมอ่ะเวลาตอนนั้นที่โยมไปบวชแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อชาญชัยและทีนี้ให้ศีลโยมได้ยังไงคะ
ยมรู้สึกว่าหลวงพ่ออาจารย์ใจกับโยมนะไม่รู้ว่าเหมือนคุ้นเคยกันมากเลยแล้วทุกวันนี้พอหลวงพ่ออาจารย์ใจไม่ออกแล้วโยมจะโทรไปถามแล้วไหมว่าหลวงพ่ออาจารย์ใจไปไหนหลวงพ่ออาจารย์ใจเป็นอะไรแล้วทีเนี้ยท่านไม่หายไปเพราะความคิดหนีที่อยู่จะทีนี้เป็นยังไงอะฮะเอาวางไว้แล้วสายหลุดเอาไงไม่เป็นไรสายหลุดแล้วก็เหมือนพ่อก็ยังไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรยังไม่ยังไม่ได้ถามอะไรยังไม่ได้ถามอะไรสายหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรโยมก็ฟังต่อไปติดตามต่อไปก็จะได้รู้เรื่องนะไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาถามมายังมีเวลามีโอกาสนะที่จะศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมว่างๆก็มาวัดนะฮะมาวัดบ้างนะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมนี่เองใช่ไหมได้มาวัดมาเห็นวัดบ้างก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงที่สิ่งแวดล้อมแต่ภาวะจิตเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะอยู่กับบ้านนี่บางทีก็หมกมุ่นคุณคิดมาวัดก็ปล่อยวางเป็นเพราะว่าวัดเป็นสาธารณะใช่ไหมไม่เป็นของคนใดใครคนหนึ่งเป็นของส่วนรวมใช่ไหมเป็นของส่วนรวมเราก็จะปล่อยวางได้เป็นไอ้ที่เขามาวัดกันส่วนใหญ่เขาว่าเพื่อจะปล่อยวางไงแต่อยู่บ้านมันได้รู้ได้เห็นได้ยินได้กวางอะไรเนี่ยตัวกูของกูมันก็เกิดขึ้นเหมือนหลวงพ่อท่าพูดท่าท่านพูดอะนะตัวกูของกูเลยมันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเกิดขึ้นไงมันก็เลยทำให้แยกอุปทานไม่ออกเลยปฏิบัติยากไงเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันต้องลดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลดทั้งลดทั้งละนะพูดง่ายๆใช่ไหมละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นของเรานี่ของเราแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นมันก็ต้องแยกให้ออกในนี่เรายังอยู่ข้างนอกเลยนั่นก็ของเราคนของเราสามีเราลูกเราหลานเราอะไรก็ว่าไปเห็นไหมมันก็ไปยึดติดแล้วก็ต่อมามันนี่การที่เข้ามาวัดนึงมันต้องมาดูตัวเรามันจะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมนี่ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมมาพิจารณาให้มันเป็นธาตุเป็นธรรมอะไรกันไปก็ว่ากันนะแล้วแต่เราจะใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อให้มันลดมันละอัตตาตัวตนให้มันน้อยลงจากอัตตาให้เป็นอนัตตาเห็นไหมความไม่ใช่ตัวตนเป็นยังไงตัวเราเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่จริงพระท่านก็บอกว่าไม่ให้มีตัวตนไม่มีตัวตนก็ตนก็ยังอยู่เป็นของตนอยู่แน่ยังยึดอยู่อะไรเงี้ยมันก็มาแยกให้มันออกอันเนี้ยครับนั้นมีเวลาก็มาวัดมารับศีลจากพระบ้างมาทบทวนบ้างบางทีถ้าเราไปสมาทานเองอะไรเองบางทีมันก็เป็นเรื่องการตามใจตัวเองนะฮะมีปิติใจก็ถือก็ทำไม่มีไปไม่อยากถือไม่อยากทำอะไรเงี้ยตามใจอะไรเงี้ยนะมันไม่มีใครไม่มีกฎกติกาอะไรเงี้ยนะฮะแค่ว่าคนที่ยังไม่มั่นคงไงสติยังไม่สมบูรณ์นะฮะยังคุมดีคุมร้ายว่าง่ายๆนะยังคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่เป็นปกตินี่นะส่วนใหญ่คนในส่วนใหญ่คุมดีคุมร้ายใช่ไหมบางครั้งดีบางครั้งร้ายอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เป็นปกติยังมีสติไม่สมบูรณ์ครับก็ขอการขอกับพอดีเวลาเดินทางมาหมดเวลาในช่วงนี้ไปแล้วสำหรับอันธรรมะของแกวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้รายการก็ท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือว่าแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานหมายเลขมือสองว่ารายการธรรมะสว่างใจเขียนมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000และช่วงสุดท้ายของรายการนี้ธรรมะสว่างใจในวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาในกับท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุและก็สถานีโทรทัศน์แล้วก็ทุกสายที่ถามคำถามเข้ามาก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยตลอดจนสายที่โทรเข้ามาสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมสดทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีความเจริญจงมีแก่ทุกท่านในการทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ